แอคคายที่40ลงวันที่23เดือน8 54สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยแฟนคลับนายเอฟแฟนคลับทั่วทั้งโลกแฟนคลับโดยเฉพาะยิ่งแฟนคลับใน The Wall บันพดไทยแลนด์คลิปขอพูดอย่างนี้ก่อนนะบันพดไทยแลนด์คลิปถ้าใครอยากเข้ามาดูโดยเฉพาะคุณยุทติ้งบอกงงไม่งงครับง่ายนะครับพิมพ์บันพดไทยแลนด์คลิปพอเข้าไปแล้วมันมีเขียนว่าหน้ากระดานให้เข้าไปดูกระดานข้อความเนี่ยเข้าไปคลิกบันพดไทยแลนด์คลิปที่มีกระดานข้อความท่านจะเห็นคนเยอะแยะเลยที่มาโพสต์กันแล้วท่านอยากดูเพิ่มเติมก็คลิกข้างล่างไปเรื่อยๆนะ Search Engine ของบันพด Facebook กับบันพดไทยแลนด์คลิปปัจจุบันนี้ทะลุ 300,000 เลยนะฮะทะลุ 300,000 แล้ว Search Engine นะครับก็ถ้าแค่เดือนกว่าเองนะฮะทะลุไป 300,000 แล้วโอเคอาคาที่40นี่เรื่องคุยเยอะมากฮะอาจจะยาวถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำไปผมต้องใช้ทำเวลาผมต้องใช้การอัดถึง3ครั้งนะครับเพราะถ้าอัดครั้งเดียวพูดทีเดียวพร้อมหมด2ชั่วโมงนี่ผมงงมากเพราะมันมีรายละเอียดเยอะมากมันมีสาระรายละเอียดเยอะมากก่อนอื่นก็ขอชมที่มีคนชม Amazing ยิ่งลักษณ์โอเคตอนนี้ Amazing ยิ่งลักถึง Amazing แมงสาบ Amazing ยิ่งลักถึง Amazing แมงสาบวันนี้ผมจะปอกเปลือกแมงสาบให้ฟังมันเลวระยำจนหาอะไรเปรียบไม่ได้วันเราคุยเรื่อง14ตุลาผมจะเล่าไปเรื่อยๆนะ14ตุลาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีนักศึกษามีคนตายมีนักศึกษาปราบไอ้คนตาย14ตุลากับไม่เยอะเท่าไหร่ไม่น่ามีปัญหาส่วนตายแล้วเอาไปทิ้งก็คงไม่มีปัญหาเพราะตายแล้วไม่เยอะ6ตุลาส่วนใหญ่หนีตายก็มีก็เอาไปทิ้งได้ข่าวว่าเอาไปใส่ไว้ในรถไฟนะตู้รถไฟอ่ะได้เห็นตู้ใส่สินค้ารถไฟมั้ยแล้วเอาไปทิ้งทะเลนะเอาไปทิ้งทะเลแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าทิ้งที่ไหนยังไงเพราะสมัยนู้นนี่การข่าวก็ไม่ดีแล้วก็ไม่มีใครคิดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยว่ามีการฆ่าคนตายแล้วหายแทงหายสาบสูญแล้วก็เอาศพไปทิ้งวิธีทิ้งง่ายที่สุดก็คือใส่ตู้คอนเทนเนอร์แต่ตอนนั้นยังไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ก็เอาตู้รถไฟที่รู้มาเอาไปทิ้งทะเลจำนวนไม่ทราบนะเพราะตอนนู้นนี่หลักการเรคคอร์ดต่างๆไม่มีนะไม่มีมาถึงพฤษภาธมิน35พฤษภาธมินนี้หนักนะฮะได้ข่าวว่าเอาศพที่ตายบางส่วนเพื่อไม่ให้มวลสื่อสารมวลชนรู้เนี่ยไปใส่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เอาไปทิ้งทะเลกลางทะเลมีคนเคยเจอนะแต่ว่าก็ไม่มีใครอยากไปขุดคุยนะฮะเพราะว่าการคุณจะกู้ซากของคอนเทนเนอร์ขึ้นมานี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคอนเทนเนอร์นี่หนักมากนะพอมาถึงตอนหลังนี้เมื่อไม่นานนี้ท่านจะเห็นว่ามีข่าวว่าพบศพที่ระยอง โทษผมถามง่ายๆคำเดียวเลยว่าหลังที่มีการกระชับพื้นที่แล้วเสื้อแดงตายเนี่ยข่าวเมืองนอกพูดอยู่เสมอผมเป็นคนที่พูดคนแรกด้วยว่ามีการหายตั้งแต่750ถึง900คนผมพูดครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วมั้งที่6หรือที่7เนี่ยผมพูดมาในอาคารเนี่ยแต่ไม่มีใครสนใจเลยว่ามันมีคนหายสนใจที่91ศพ92ศพเนี่ยแล้วก็6ศพที่วัดป่าปทุมทำไมไอ้700กว่า900กว่านี่ไม่มีใครคนสนใจเลยจนทั้งโผศพมาร้อยลุกเราทราบมานานเรื่องนี้แต่พูดไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วมีการปกปิดเรื่องนี้กันมากมีการติดตามเรื่องนี้ด้วยหน่วยงานผมจะไม่บอกนะหน่วยงานของตำรวจเนี่ยเขามีติดตามเรื่องนี้อยู่แต่เขาไม่พูด
ที่เขาไม่พูดเนี่ยเพราะว่าเขารัฐบาลยังไม่ได้เป็นของฝ่ายประชาธิปไตยเขากลัวจะมีการปกปิดผมก็ยิ่งไม่กล้าพูดใหญ่เลยแล้วก็พูดไปนี่จะยิ่งปกปิดกันหนักเข้าไปใหญ่ถึงวันนี้ผมออกมาพูดผมก็ไม่กล้าพูดรายละเอียดจนหมดก็พูดพอให้เข้าใจว่ามันทำเหี้ยอะไรอย่างกันไว้ขนาดไหนถ้าลองนึกดูผมพูดเสมอว่าไอ้ซูเปอร์แมนนี่มันโหดเหี้ยมแล้วผมก็พูดต่อว่าไอ้ลูกสาวไอ้ทอมช็อกโกแลตนี่มันโหดเหี้ยมยิ่งกว่าพ่อมันหลายสิบเท่าท่านเห็นหน้าตาแล้วผมจะบอกให้ไม่จืดเลยนะความเหี้ยมผมจะเล่าให้ฟังนะพูดกันตั้งใจฟังดีๆพอกระชับพื้นที่เนี่ยมีรถกระบะ GMC เนี่ยเข้าไปเยอะเสร็จแล้วพอพวกเราแตกตื่นหนีหมดเขากราดยิงไปในทีบางทีตายเป็นสิบโดยที่พับเดียวเนี่ยปลึกเดียวตายเป็นสิบเสร็จแล้วเขาขนศพขึ้นไป GMC ขนเข้าไปในราก11ขนเข้าไปในราก11เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อไปรับเงินครับเขาให้หัวละ 5,000 ศพละ 5,000 บาทนะครับหน่วยงานไหนยิงได้มากหน่วยงานนั้นรับเงินมากแล้วก็ไปนับศพกันอยู่ในราก11พอนับศพกันเสร็จก็รับเงินกันเสร็จ 5,000 ร้อยคนก็10คนก็ 50,000 ร้อยคนก็ 500,000 พันคนก็ 5 ล้านก็ว่างไปตามนั้นคือทหารหน่วยไหนยิงก็มารับเงินกันไปก็รับกันไม่มันตายเท่าไหร่นี่ไม่มีใครทราบนะเพราะมันขนกันเร็วมากนะฮะเมื่อเข้าไปอยู่ในราก11มันอยู่ได้กี่วันนะฮะอย่างมากก็2วันเพราะมันจะเน่ามันก็ต้องหาทางทิ้งขนไปทิ้งไหนฮะใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วขนไปทิ้งไหนเอาไปทิ้งทะเลได้ไม่ได้เสื้อแดงเยอะมากมันต้องมีคนถ่ายทำวิดีโอได้แน่เลยถ้ามีกาวคอนเทนเนอร์ไปทิ้งทะเลเอาฮอชูนุกหิ้วไปได้ไหมยิงนักยิงไม่ได้ใหญ่เลยเขาตลกมากคุณเอาฮอมาหิ้วคอนเทนเนอร์ไปทิ้งกลางทะเลนี่ต้องมีคนเห็นแน่นอนเสื้อแดงมันเยอะมากทำยังไงตกลงกันไว้กับพรรคแมลงสาบว่าใกล้ที่สุดคือระยองคือที่อื่นมันไม่มีเพราะว่าในแถวที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมีพรรคแมลงสาบพรรคเดียวที่เป็นเจ้าของพื้นที่โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือระยองทำยังไงไปเคลียร์เอาสอบท่านไปถามสสระยองคนปัจจุบันของไอ้พรรคแมลงสาบมันรู้เรื่องมันเป็นตัวเจ้าที่เจ้าการทั้งหมดพอไปทิ้งท่านไม่เห็นหรือว่าพอคุณสมบัติบุญงามอนงเนี่ยไอ้มูลนิธิกระจกเงาออกมาแหกปากว่ามีคนมาร้องเรียนคนหายเนี่ยไอ้สสระยองคนนี้นี่ออกมาด่าคุณสมบัติบุญงามอนงหนักมากเลยถามว่าทำไมเพราะมันกลัวเพราะมันรู้อยู่ว่าไอ้ศพที่หายเนี่ยเขาไปฝังกันอยู่ที่ระยองแล้วมันรู้กันทั้งพรรคนะครับก็ไม่ใช่ทุกคนนะเขามีบางคนอาจจะไม่รู้นะแต่ไอ้เทพไอ้มาร์กนี่ไอ้คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องมันรู้นะครับมันรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าเนี่ยออกมาด่าคุณสมบัติหนักมากมันเรื่องนี้มันเหมือนกับเรื่องอะไรนะเหมือนกับเรื่องศพสเต็มเซลล์ที่ไปฝังในไปเผาในวัดแล้วก็เสือกหลุดรอดออกมาเขาเลยรู้ว่ามันเอาศพมาทำยกศพเด็กมาทำสเต็มเซลล์3,000กว่าศพในสิริราชเรื่องเดียวกันรัฐบาลเราตอนนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้นะครับท่านต้องไปคิดเอาเองเพราะว่ารายละเอียดนี้ไม่ดีนะฮะตอนที่ผมพูดตอนนี้เนี่ยมันยังกำลังอยู่ในสภาเนี่ยเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ยังคุมกำลังตำรวจไม่ได้หมดทหารไม่ได้หมดแต่เชื่อผมเถอะเวลานี้นี่เนี่ยท่านเห็นไหมว่าโอบามาโทรมาแสดงความยินดีกับคุณยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์เรามองเหมือนไม่มีอะไรแค่โอบามาโทรมาแต่ไม่ใช่นะการโทรมาของโอบามาเนี่ยเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งในทางการเมืองระดับโลกเขาบอกกับไอ้หัวหน้า CIA ตัวใหญ่คือซูเปอร์แมนบอกให้มึงอย่ายุ่งนะกูเชียร์คนนี้เขาบอกกับทหารทั้งหมดว่าเฮ้ยมึงอย่าทำปฏิวัตินะเว้ยกูไม่เล่นกับมึงที่แล้วมาบัวจะสนับสนุนแต่ที่นี้กูไม่เล่นกับมึงเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะแล้วเรื่องบางเรื่องนี่พูดไปก็คนก็บางทีก็ตอนผมออกอาคายใหม่ๆ
คนชอบว่าผมเพ้อเจ้อเลอะเทอะหรือผมพูดแอดวานซ์เกินไปล่วงหน้ามากเกินไปคนไม่เข้าใจแต่ปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมันกำลังตามขยับเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆคุณผมเล่านี่ท่านทั้งหลายจะเห็นเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคแมลงสาบมันเลวขนาดไหนมันเป็นตัวแทนสสของประชาชนแต่มันรับรู้และปกปิดงานที่ทหารสั่งยิงประชาชนโดยนับคะแนนเพื่อไปรับเงินเนี่ยผมว่ามีที่ไหนในโลกเขาทำกันอย่างนี้ผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้เอาแค่นี้แล้วกันเพราะว่าพูดมากก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เอาไว้พักใหญ่ๆกันจนกระทั่งว่ารัฐบาลคุณนายกยิ่งรักแข็งแรงเอาอาจจะมากลับมาคุยเรื่องนี้กันใหม่เรามาดูเรื่องต่อไปที่ไอ้พรรคแมลงสาบความเหี้ยของมันเนี่ยหนักขนาดไหนท่านรู้ไหมว่ามันแจก 2,000 บาทจริงๆแล้วเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้จำนวนที่จะแจก 2,000 บาทเนี่ยมันต้องมีคนไม่มารับเราเรียกว่า unclaim account บัญชีที่ไม่มาขึ้นต้องมีเป็นพันแล้วก็จริงๆก็มีหลายพันคนที่ไม่มาขึ้นเงิน 2,000 บาทเพราะมันตีเป็นเช็คนี่คือความแยบยลของมันความเหี้ยระยำของมันพอมันตีเป็นเช็คแล้วมันเอาเงินไปฝากอยู่ในแบงก์กรุงเทพสิ่งที่ตามมาเงินก้อนนี้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเหลือเป็นพันล้านนะครับจากหมื่นล้านเหลือเป็นพันล้านกี่หลายพันล้านอยู่ในแบงก์กรุงเทพแล้วมันก็จะไปแบ่งกันไปแบ่งแดกกันอยู่ข้างในนี่ความระยำสุดๆขอให้พรรคแมลงสาบที่มันวางคือทุกเกณฑ์ที่มันวางเนี่ยมันวางเพื่อที่จะโกงจะกินเอาไปแบ่งกันทั้งหมดผมถามสิคุณชวนเนี่ยไอ้ชวนคุณชวนเราเนี่ยเป็นนายกเนี่ยท่านทราบไหมว่าผมไปเมืองนอกตอนนั้นที่ชวนเป็นนายกใหม่ๆผมคุยกับคนขับแท็กซี่ที่สิงคโปร์มันตอบผมยังไงรู้ป่ะมันบอกลิงบำบัดหายดีกว่าชวนเนี่ยมันบอกไอ้นี่ไม่รู้เรื่องมันคนสิงคโปร์นะอายคงมากอายคงมากที่มีนายกชื่อชวนหลีกภัยอายสุดๆตั้งแต่นั้นมามีใครถามว่าผมเป็นคนชาติไหนผมบอกไปชาติอื่นหมดเลยไต้หวันมั่งฮ่องกงมั่งอะไรคือไม่ใช่คนไทยอ่ะคือไม่อยากเป็นคนไทยแล้วมันไม่ใช่คนขับแท็กซี่ในสิงคโปร์มันยังรู้ว่าไอ้ชวนแม่งไม่รู้เรื่องมันก็ไปเหลือเหรอมันอายไหมล่ะแล้วดูดิวิธีการบริหารที่คุณชวนตั้งเป็นนโยบายทั้งหมดให้กับพรรคประชาธิปัตย์ที่เอาความดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นมันกลายเป็นด็อกทรีนด็อกทรีนก็คือกลายเป็นหลักการอันนึงเกิดขึ้นของไอ้พรรคแมลงสาบอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าเล่นการเมืองนะเราเรียกว่ามั่วการเมืองเสร็จแล้วตามมาต่อมาเนี่ยปรากฏพรรคแมลงสาบทั้งหมดทำการเมืองแบบนี้หมดทั้งพรรคก็ไม่ใช่ทั้งหมดทุกคนบางคนก็รับไม่ได้เหมือนกันก็ไอ้คนที่รับไม่ได้มันก็พยายามออกจากพรรคแมลงสาบเพราะมันดูลูกหูมันสกปรกจริงๆมันไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องของการเมืองเลยไม่มีคือคุณเป็นสสแต่คุณเข้ามาเนี่ยคุณคือพูดง่ายคุณดำน้ำทุกอย่างแกล้งทุกอย่างเหี้ยตลอดหมดตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อที่จะให้ชนะฝ่ายตรงข้ามคือมันใช้หลักการของมาเคียเฟลลิซึมที่ผมเคยเล่าทำยังไงก็ได้ให้ฝ่ายตรงข้ามชิบหายแล้วกูชนะนั่นคือวิธีการของมาเคียเฟลลิซึมโหดเหี้ยแบบว่าจะสีอีมีความคิดเจ้าเล่ห์แบบม้าจิ้งจอกแล้วดูมันทำงานเก่งไหมปี40แม่งเปิด BIBF ไอ้อนันต์ปัญญาลชุนเปิด BIBF มันเปิด BIBF สำทับเพื่อเอาใจแบงค์แล้วเป็นยังไงเกิดต้มยำกุ้งชิบหายหมดทั้งประเทศพาทั้งเอเชียนี่ล้มละเนระนาตามันไปด้วยความเก่งของมันคือขนาดนี้เรื่องต่อไปไอ้แมลงสาบทำไมมันไม่กล้าเปิดระบบ 3G ไม่กล้าอนุมัติ 3G ถามว่าทำไมถ้าอนุมัติ 3G ระบบ 3G ทำงานได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเรคคอร์ดผ่านมือถือหมดความหมายก็คือว่าสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้หมดเลยว่าไอ้พรรคแมลงสาบ
มันทำเหี้ยอะไรกันไว้ทุกคนนี่เป็นตัวที่มันไม่กล้าอนุมัติ 3G เพราะมันทำแต่เรื่องเหี้ยๆไม่มีเรื่องอะไรดีสักเรื่องถ้าคุณเป็นสสคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นนายกคุณทำทุกอย่างถูกต้องเนี่ยใครจะมาโมนิเตอร์ในโทรศัพท์มือถือหรือตีนถือคุณเนี่ยคุณรู้สึกคุณก็ไม่รู้สึกอะไรก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ของมันงูงิบทุกอย่างมันกลัวมากอาทิตย์ที่แล้วนี่เดือนวันพฤหัสอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำไม่ได้วันไหนนะป๋ามานะครับป๋าเปรมนี่มาแบงก์กรุงเทพหลังจากหายไป8เดือนปกติป๋านี่จะมาแบงก์กรุงเทพเดือนละครั้งนะฮะแล้วก็ดุสิตธานีก็จะมาจัดอาหารให้ป๋าแดกแต่ป๋าหายไป8เดือนพอมาอาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้โหลูกน้องโทรมารายงานบอกโอ้พี่แม่งโคตรโตมเลยทั้งดำทั้งโตมทั้งแห้งแล้วแถมเดินไม่ค่อยจะไหวแล้วแล้วผมก็เลยถามเฮ้ยแล้วมันอยู่ได้นานแค่ไหนบอกโอ้ยแม่งทำไปทำมาเผลอๆแม่งตายก่อนซูเปอร์แมนมีสิทธิ์นะครับที่ไอ้ป๋าที่จะตายก่อนซูเปอร์แมนเพราะผมโตสุดๆต่อไปเรามาคุยเรื่องวัดมีคนถามเรื่องวัดโอ้วัดนี่สนุกมากครับวัดนี่ผมเล่าแล้วแต่พวกท่านจะปวดหัวมันคิดกันได้ยังไงวะวัดสระปทุมเนี่ยที่ห้ามเข้าไปจัดงานเสื้อแดงเนี่ยใครสั่งครับใครอยู่แล้วบ้านใครพักอยู่หลังวังสระปทุมนะครับก็ไอ้ทอมไม่ทอมช็อกโกแลตผมรักจบแล้วตอนที่กระชับพื้นที่กันนะเนี่ยผมถามที่ว่าผู้สื่อข่าวต่างประเทศมันเห็นทหารแม่งเข้าแถวเดินออกมาจากในวัดมึงบอกเฮ้ยมันเข้าไปตอนไหนวะเนี่ยคือทหารเนี่ยมันไปขึ้นทับคลองแสนแสบที่มันติดอยู่กับข้างหลังวัดในบ้านอยู่ของใครที่มันสร้างไว้ตรงนั้นน่ะที่มาสร้างหลบไอ้เสียโกถวยไอ้เสียยิงอ่ะนะมันน่าจะหารขึ้นที่คลองแสนแสบอ่ะคิดดูว่ามันแสบขนาดไหนเนี่ยแล้วไปที่โอเควัดเขาก็ทำตัวลำบากเพราะแม่งสั่งเขาโดยตรงเมื่อสั่งโดยตรงหลวงพ่อท่านก็คงจะดีท่านก็โอเคว่าไปทำที่ลาดประสงค์พอทำเสร็จท่านไม่รับของกลับก็ถูกต้องมันเป็นภาระนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองการทำพิธีถวายสังฆทานนี่ผมบอกได้เลยนะว่าพระคือบุรุษไปรษณีย์ที่จะนำเครื่องเคาต่างๆเนี่ยทีวงทีวอนเนี่ยไปสู่ให้คนตายเพื่อรับพิธีเสร็จก็จบส่วนพระจะนำไปหรือไม่นำไปนั้นไม่เป็นปัญหานะท่านทิ้งไว้ให้ก็ดีจะได้เอาของไปให้คนอื่นกินไปทำอะไรอย่างอื่นต่อได้เอาทีวงทีวอนไปถวายวัดอื่นที่ลำบากได้ไม่ผิดกติกาไม่ผิดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่รับจีวรไหนรับบริขารทั้งหมดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วหมายความว่าไอ้วิธีกรรมนั้นไม่ถูกต้องไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวพระไม่จำเป็นต้องเก่งหรือไม่เก่งมันอยู่ที่คนที่ถวายสังฆทานต้องมีจิตบริสุทธิ์และตั้งใจจริงก็จะไปถึงวิญญาณคนตายก็ได้ครับท่านทำถูกที่ไม่เอากลับไปเพราะว่าเอากลับไปก็มีเรื่องเพราะทางนู้นเขาสั่งเอาไว้เยอะท่านอย่าลืมนะว่าวัดสระปทุมนี้เป็นวัดเดียวในกรุงเทพที่หลวงปู่มั่นภูริคัตโตเคยมาจำพรรษาวัดเดียวเท่านั้นนะที่หลวงปู่มั่นภูริคัตโตเคยมาจำพรรษานะครับเป็นวัดธรรมยุทธ์นะครับวัดใหญ่วัดไหนที่ดังๆมีเงินเยอะจะมีคนไปตรวจดูเกือบทุกวัดวัดไหนไม่มีรูปซุปเปอร์แมนหรือมีรูปซุปเปอร์แมนเล็กเกินไปจะมีคนมาติติงว่าทำไมไม่ติดรูปมีวัดหนึ่งใหญ่มากในประเทศไทยมีคนเข้าเยอะมากไม่มีรูปซุปเปอร์แมนมีฝ่ายข้างในมาถามว่าทำไมไม่มีรูปซุปเปอร์แมนวัดนี้ก็เลยสร้างรูปซุปเปอร์แมนขนาดใหญ่มากติดในวัดพอติดเสร็จแล้วปรากฏก็มีคนมาหาอีกไอ้คนเดิมบอกรูปซุปเปอร์แมนคุณใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นต้องขอค่าติดรูปคือพูดง่ายๆขอค่าพรีเมียมอ่ะค่ารอยัลตี้ในการที่คุณแขวนรูปซุปเปอร์แมนท่านรู้ไหมว่าเขาขอเท่าไหร่ 1,000 ล้านครับค่าติดรูปซุปเปอร์แมนในวัดขอจากวัดนี่ 1,000 ล้านนะครับตกลงไปตกลงกันมาลดไปเหลือ500ล้าน500ล้านวัดก็ไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนมาจ่ายปรากฏว่ามีคนมหาเศรษฐี2คนยอมควักเงินคนละ250ล้าน
จ่ายให้กับซูเปอร์แมนนะครับจ่ายกับซูเปอร์แมนนะครับท่านเห็นเรื่องวัดมันไม่ใช่วัดนี้วัดเดียวนะครับทุกวัดโดนหมดนะครับตามฐานารูปรูปผมแต่ละวัดวัดไหนรวยจัดก็โดนมากวัดไหนกระจอกก็โดนน้อยวัดไหนกระจอกมากเขาก็ไม่มายุ่งฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าทุกวัดต้องมีรูปซูเปอร์แมนไม่งั้นมึงตายท่านเห็นไหมว่าวิธีการเขานี่ประหลาดมากเรื่องต่อไปนี่มีเพื่อนคนโทรมาเล่าให้ฟังโอ้สนุกครับมันเขาก็ใช้วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะในการไปเข้าแบงค์มาไหนนู่นหน้าวินเขาตีกันเขาก็ใช้ปรากฏนี่วันเขาก็คุยเรื่องการเมืองกับหัวหน้าวินไอ้วินนี่โอ้โหหัวหน้าวินมันรู้เรื่องหมดทุกเรื่องเนี่ยเขาก็งงว่าเอ๊ะมันไปรู้ไปจากไหนเขาถามว่าเฮ้ยเธอไปรู้มาจากไหนวะหนูพี่ฟังบันโพสต์หรือเปล่าเขาบอกเขาถึงบางอ้อโอ้โหมันไอวินมอเตอร์ไซค์มันฟังหูพี่มันฟังทุกวินในตอนนี้แล้วมันเขาก็ถามต่อไปบอกว่าเฮ้ยแล้วใครเป็นคนเอาบันโพสต์มาให้วะพวกเขารู้ว่าวินมอเตอร์ไซค์มันน้อยมากที่มันจะเล่นเนี่ยเขาบอกอ๋อนายทหารนายตำรวจท่านเมียนายทหารเมียนายตำรวจเข้ามาแจกทีเป็นร้อยแผ่นเลยเอาแล้วพวกเราเลยถึงบางอ้อบอกอ๋อเวลานี้นี่ปรากฏว่าบันโพสต์ไปอารวาสอยู่ตามวินมอเตอร์ไซค์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็เป็นมันจะเป็นเชื่อเรื่องที่เรียนขยายให้คนตาสว่างมากขึ้นไปเรื่อยๆฮะต่อไปวันก่อนตาวานสั่งปราบยาแป้งยาเสพติดนะโอ้ยโมเดลเดียวกันเลยครับเหมือนเลยท่านดูดิโมเดลเดียวกันที่ไอ้ซูเปอร์แมนสั่งนายกทักษิณปราบยาเสพติดทำเรตติ้งให้ตัวเองนั่นหนึ่งสร้างเรตติ้งสองนายกยิ่งรักทับพลาดนะโดนจังหวะเดียวกันโมเดลเดิมโดนโมเดลเดียวมึงฆ่าตัดตอนผมพูดวันนี้เนี่ยอยากให้นายกยิ่งรักเนี่ยมีคนไปบอกนายกยิ่งรักบอกให้ระวังนะจะทำอะไรต้องระวังเนี่ยมันสกปรกมากเลยครับอีกเรื่องนึงที่ตะกี้ผมอ่านเห็น ผมเห็นคุณจุลพงษ์โตวิจักรชัยกุลซึ่งผมบอกแล้วนะว่าไม่ธรรมดาผมพูดตั้งแต่แรกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาท่านเห็นไหมเขาใช้ล่ามเลยนะครับเขาใช้ล่ามนะครับวิธีการใช้ล่ามนี่แหละครับถูกต้องผมจะบอกให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรามาถึงเรื่องก็จบไปหมดแต่นี่เรื่องการเมืองก็จบไอ้เรื่องตอบคำถามนี่โอ้โหวันนี้ผมบอกตรงเลยนะยาวสุดกูเลยนะครับเราเอาเรื่องที่ยาวๆก่อนนะครับคือผมจะคุยเรื่อง World Trade Center ให้ฟังมีคนถามมานะครับผมจำชื่อเขาไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรนะครับคือผมมีติ๊กไว้เดี๋ยวถึงตอนนั้นผมจะบอกพอดีผมเอาเอกสารเรื่อง World Trade Center มาผมก็จะอ่านให้ฟังนิดหน่อยนะครับเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่นะครับมีทั้งหมด7ตึกโดยมีตึกแฝดเป็นสัญลักษณ์นะสร้างอยู่ในแมนฮัตตันใต้ในนิวยอร์กซิตี้นะเปิดเมื่อวันที่4เมษายน1973เป็นตึกที่สูงสุดในโลกตอนนั้นนะครับค่าก่อสร้างทั้งหมด400ล้านเหรียญสหรัฐสูง110ชั้นโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมดออกแบบโดยชาวญี่ปุ่นนะวิศวกรชาวญี่ปุ่นชื่อมิโนรุยามาซากิในปี1960มีการดำริการสร้างแล้วก็ออกแบบนะฮะตึกเหนือเนี่ยเสร็จปี1972คือตึกที่1ส่วนตึกทางใต้เนี่ยเสร็จปี1973เป็นตึกที่2นะนี่คือประวัติของ World Trade Center เฉยๆไม่มีอะไรนะครับเอาจบเรื่อง World Trade Center แบบที่คนถามเรื่องเพโทรดอลลาร์นี่มีคนเข้าใจผิดกันเยอะนะฮะเพโทรดอลลาร์คือเฟดเนี่ยพิมพ์ดอลลาร์ไม่อั้นเพราะต้องการปล่อยดอลลาร์ไปทั้งโลกเพื่อให้ทั้งโลกเอาดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันเนี่ยเพราะว่าทำสัญญาว่าจะโอเปกว่าให้โอเปกขายเคอร์เรนซีขายน้ำมันด้วยการแลกเปลี่ยนเคอร์เรนซีเข้ามาเป็น US ดอลลาร์การที่ปล่อยเงินดอลลาร์ออกไปทั่วโลกแน่นอนอเมริกาก็ได้ส่วนอื่นกลับมาคือได้เคอร์เรนซีเงินสกุลอื่นเข้ามาอยู่ในบาสเกตขออีกน้ำนิดนึงเม
ม่ใช่ว่าเอาอเมริกาไปซื้อน้ำมันเนี่ยส่วนนโยบายเนี่ยนั่นคือมันมีนโยบายอันหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองนโยบายเนี่ยมีนโยบายที่ของอเมริกาจะไม่ใช้น้ำมันในอเมริกาทั้งหมดน้ำมันในอเมริกาทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นน้ำมันสำรองเพื่อการฉุกเฉินในทุกเรื่องเรื่องนี้เป็นนโยบายที่อยู่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะการที่บอกว่าน้ำมันอเมริกามีมากท่านผมพูดไปตั้งหลายครั้งว่าเขาเคยพูดกันว่ามีการค้นพบน้ำมันมากยิ่งกว่าซาอุดิอาระเบียทั้งหมดในรัฐแมรี่แลนด์กับมอนตานาซึ่งอเมริกาแหกตาผมบอกว่าแหกตาส่วนน้ำมันอเมริกามีจริงมีเยอะครับในแคลิฟอร์เนียในเท็กซัสรวมทั้งในอลาสก้าแต่เยอะเท่าไหร่ที่ไม่มีใครทราบนะมีท่านหนึ่งถามมาเดี๋ยวผมจะเล่านะเพราะว่านี่เป็นเอกสารเป็น attachment นะเป็นเอกสารที่แปะเอาไว้นะถามถึงเรื่องสาเหตุเกิดการจลาจลในอังกฤษรู้สึกจะคุณอะไรผมไอ้ human being equal right มันชื่ออะไรเป็นคนสิทธิอะไรเท่ากันหรืออะไรเนี่ยเป็นมนุษย์สิทธิเท่ากันเลยไงน่ะชื่อพระแปลภาษาไทยนะคืออย่างนี้นะผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องนี้ยาวนะครับแล้วก่อนอื่นเนี่ยเราต้องคุยเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียววิกฤตการณ์น้ำผึ้งหยดเดียวที่เกิดขึ้นในอังกฤษและทำให้เกิดการจลาจลไปทั่วทั้งกองอังกฤษเนี่ยสมัยกรีกโบราณเนี่ยมีเรื่องเล่ากันว่าคนขายน้ำผึ้งแบกน้ำผึ้งมาแล้วทำน้ำผึ้งหกประโยชน์หนึ่งมดมันก็มากินน้ำผึ้งเกิดน้ำท่วมปลามากินมดพอน้ำลดแมวมากินปลาหมาก็มากัดแมวเจ้าของหมาเจ้าของแมวทะเลาะกันเละเทะไปลากเอาครอบครัวตัวเองครอบครัวตัวเองมาไปลากเอาเพื่อนมาลากเอาญาติโยมลากเอาเพื่อนมาสุดท้ายกลายเป็นสงครามกลางเมืองท่านจะเห็นเลยนะว่าวิกฤตน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยมันคือสาเหตุอย่างนี้ทีนี้เรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอังกฤษแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเพราะว่ามีการคนหนึ่งถูกยิงตายหรือตำรวจยิงคนตายไปคนหนึ่งแล้วคนนี้เรารู้สึกว่ามันจะเป็นพวกผิวสีมันทำให้ฮือฮาไปทั้งกองอังกฤษเลยแล้วก็มีเรื่องกันหมดทุกคนเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปก่อจลาจลขโมยของส่วนใหญ่จลาจลแล้วขโมยของนะสาเหตุติดอันสาเหตุติดประการที่เกิดขึ้นในอังกฤษที่ทำให้เกิดการจลาจลจนกระทั่งไม่แทบจะควบคุมไม่ได้นี่มันมาจากอันนี้ผมเอามาจากตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาทำวิจัยไว้ก่อนเขาทำวิจัยไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะว่าเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นมันรอเวลาระเบิดเท่านั้นเองเขาทำวิจัยไว้ก่อนเลยนะแล้วผมไปสรุปมาให้ติดอย่างนะท่านฟังนะความเสื่อมทางสังคมนะที่ระดับศาสตราจารย์อังกฤษทำนั้นต่างๆมหาวิทยาลัยก็ทำเป็นคนละชิ้นนะแล้วมาประกอบไปขึ้นไปคือ10อันที่เกิดที่พี่ผมจะเล่าให้ฟังนี่ความเสื่อมทางสังคมและการบริโภคที่เกินตัวนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดการจลาจลที่เกิดขึ้นอันแรกนี่เขาตั้งเลยว่าเวลแฟร์สวัสดิการคือมันสวัสดิการนี่นะมันไม่เท่ากันระหว่างนักการเมืองชนชั้นล่างนายธนาคารแล้วก็พวกบ้าฟุตบอลมีหมดเลยนะสวัสดิการที่ให้นี่ไม่เท่ากันมันไม่ใช่ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งนะมันแทรกเข้าไปในทุกชนชั้นที่มันมีความไม่สม่ำเสมอนะเช่นผมยกตัวอย่างนักการเมืองอยากได้ทีวีจอแบนนะอยากได้เงินที่จะมาสนับสนุนการซื้อนู่นซื้อนี่ให้กับตัวเองคนหนุ่มสาวเนี่ยไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้ผมแปลมานะต้องมันเป็นภาษาฝรั่งต้องคุยมาเดี๋ยวภาษาไทยอาจจะไม่สละสลวยนักนะเรื่องแรกคือเรื่องสวัสดิการเรื่องที่สองคือสังคมกีดกันเขาเรียกในนี้ว่าอันแรกเวลแฟร์อันที่สองเรียก social exclusion นะพวกที่ถูกกีดกันจากสังคมไม่ใช่พวกก่อการจลาจลเสมอไปจริงๆพวกอยู่ในสังคมต่างหากที่ทำการจลาจลเราต้องการ
พิษนอกกรอบมากกว่าโดยการกีดกันสังคมเขาเขียนไว้แค่นี้ผมสรุปออกมาได้แค่นี้นะครับท่านฟังไปเรื่อยๆท่านจะเข้าใจต่อไปคือเขาเขียนว่า lack of father การขาดบิดาเนี่ยเด็กชายในแต่ละครอบครัวเนี่ยต้องการความสำนึกของเพศผู้เขาใช้คำว่า masculinity นะ masculine คือตัวผู้นะเขาใช้อย่างนี้เลย masculinity ก็คือความเป็นผู้ชายหรือความเป็นพ่อปรากฏไอ้พ่อไม่เคยอยู่บ้านเลยไปทำงานแล้วก็มันคือไม่เคยเห็นหน้าพ่อมันเลยพ่อแม่งหายไปเลยเด็กพวกนี้เนี่ยมันจะยอมรับตัวเองกับความอดทนต่างๆถ้ามันเห็นพ่อแต่เนื่องจากมันขาดพ่อคือความอบอุ่นทางพ่อนี่แหละทำให้เกิดปัญหาอันต่อไปเราเรียก special cutการตัดค่าใช้จ่ายมีการตัดค่าใช้จ่ายให้กับตำรวจมากทำให้พวกก่อจลาจลคิดว่าจะไม่ถูกจับเพราะตำรวจไม่อยากทำงานเพราะตำรวจนี่ถูกริดรอนค่าใช้จ่ายไปเยอะมากเป็นความรู้สึกทำให้คนที่อยู่ที่มันสามารถก่อจลาจลได้บอกเอ้ยแม่งจับกูไม่ได้ต่อไปเรื่อง weak policing ก็คือตำรวจอ่อนแอมากครับตำรวจประชาชนมันเคยมีเรื่องการปราบจลาจลเล็กๆแล้วตำรวจถูกฟ้องทำให้ตำรวจเนี่ยไม่เคยอยากปราบจลาจลเพราะอะไรเพราะกลัวถูกฟ้องพวกปราบจลาจลมีความคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เล็กเป็นความยิ่งใหญ่ในเมืองของตัวเองจริงๆแล้วความถูกต้องทางการเมืองไม่ถูกต้องมีวัยรุ่นถูกตัดสินจองจำมากมายคือพูดง่ายๆว่ามีวัยรุ่นเนี่ยถูกจับติดคุกถึง25-30ปีเนี่ยมากเมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงใกล้เคียงเนี่ยคืออย่างนี้อังกฤษเนี่ยมันมองยุโรปเป็นหลักเนี่ยยุโรปเนี่ยในฟินแลนด์ในเนเธอร์แลนด์ในเบลเยียมในฝรั่งเศสในเยอรมันเนี่ยสเปนหรือแม้แต่ในโปรตุเกสปรากฏว่าวัยรุ่นถูกจับติดคุกมีน้อยมากแต่อังกฤษนี่มีเยอะมากถูกจับติดคุกเยอะมากติดคุกถึง25-30ปีจำนวนมากนี่เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันว่าตำรวจอ่อนแอหรือ weak policing เรื่องต่อไปเรื่อง racism คือเรื่องการแบ่งสีผิวจริงๆอังกฤษเนี่ยแบ่งสีผิวมานานแล้วตอนหลังนี่พยายามกลมกลืนไม่ให้มันมีสีผิวเช่นพวกผิวดำผิวดำก็ยังโอเคเข้าไปอยู่ในวังได้นะสมัยก่อนไม่ได้นะสมัยนี้มีพวกผิวดำเข้าไปทำงานอยู่ในวังได้เราเรียกเรื่องทั้งหมดว่าbehind the palace นะเบื้องหลังวังมันไหนว่างๆเล่าให้ฟังการแบ่งแยกผิวสีรายงานเป็นการรายงานของแม็กเฟอร์สันนะไล่เป็นมีการรายงานอันหนึ่งเรียกว่าแม็กเฟอร์สันรีพอร์ตที่ว่าการใช้กฎหมายข้อที่60ในการหยุดและค้นผู้กระทำผิดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยปรากฏว่าไอ้คนผิวขาวไม่เคยโดนไอ้ข้อกฎหมายอาร์ติเคิลที่60ถูกมาใช้กับพวกผิวสีมากกว่าทำให้เกิดความไม่เกิดความเจ็บแค้นเข้ามากขึ้นนี่ผมพูดถึงที่เท่าไหร่เนี่ยต่อไปเรื่องอะไรเรื่องนี้ยิ่งแปลกท่านฟังแล้วท่านยังงงมาว่านี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดจราจลมันเขียนว่า Gangster Rap and Culture คือพวกแรปกับวัฒนธรรมแรปในอังกฤษเนี่ยมันรวมเป็นกลุ่มชนขึ้นมาทั้งกลุ่มเลยแล้วมันแผ่ขยายเป็นกลุ่มไปทั่วทั้งอังกฤษแก๊งแรปแก๊งวัฒนธรรมแรปที่บ้าดนตรีและอ่อนไหวง่ายทำให้เกิดความต่อการต่อต้านต่อสังคมอย่างรุนแรงและวัฒนธรรมด้วยและไอ้ผู้ปกครองพวกนี้สนับสนุนลูกมันที่บ้าแรปเพราะไอ้ตัวผู้ปกครองมันก็บ้าแรปด้วยเพราะพอมีเรื่องขึ้นมามันก็เอามึงลุยเลยนี่คือส่วนหนึ่งเหมือนกันต่อไปบริโภคนิยม consumerism วัยรุ่นต่างๆอยากได้ iPhone อยากได้เครื่องใช้อยากได้จอแบนอยากได้อะไรดีๆหมดเลยแต่ว่าไม่มีเงินซื้อพอเกิดจราจลปรากฏไอ้พวกนี้ฉวยโอกาสเข้าไปหยิบ iPhone หยิบอะไรที่ตัวเองอยากได้หมดเลยอันสุดท้ายนี่ยังแม่นสุดท้ายอันที่9นี่ opportunism โอกาสนิยมอยากสร้างคิดว่าอยากจะสร้างนะวัยรุ่นอยากสร้างเห็นพวกนี้เขาทำเกิดจราจลกูไปร่วมด้วยเว้ยเพ
พราะคิดว่ายังไงกูก็ไม่ถูกจับนี่คือวิธีคิดของเขานะเรื่องสุดท้ายที่สิบเทคโนโลยีกับโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งแปลไงดีอะเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเครือข่ายการติดต่อสังคมก็คือเว็บไซต์ต่างๆและการสื่อสารต่างๆหลายปีมานี้เนี่ยมีการใช้เครือข่ายติดต่อต่างๆเนี่ยเว็บไซต์ต่างๆของผู้อันธพาลฟุตบอลรับแทนฟุตบอลผู้อันธพาลฟุตบอลผู้อาชญากรรมมากมายซึ่งตำรวจเนี่ยกลับเพิกเฉยเมื่อตำรวจเพิกเฉยเนี่ยจึงเกิดให้เกิดจลาจลขึ้นมาที่ตรงนี้เพราะพวกนี้ร่วมวงอยู่ในนั้นด้วยสรุปนะนี่คือ10อย่างที่ผมพูดถึงจากสาเหตุนี้เอง10อย่างนี้ปัจจัย10อันนี้มันสะสมมานานหลายสิบปีเลยจนกระทั่งมีตำรวจเนี่ยมายิงคนตาย1คนแล้วทุกอย่างก็ปะทุขึ้นมาออกมาจริงๆมันเนี่ยคือพูดง่ายการจราจรนี้จะปะทุขึ้นมาหลายสิบครั้งแล้วนะแต่มันยังไม่ถึงเวลาสักทีมันรอโอกาสที่มันปะทุขึ้นมานี่คือ10เรื่องที่ผมพูดถึงนะครับเรื่องต่อไปก็ผมจะตอบเรื่องปืนก่อนนะฮะเรื่องปืนนี่รู้สึกว่ามีคนถามมา2คน3คนมีคนก็อยากรู้แล้วเดี๋ยวผมจะตอบรายละเอียดเรื่องปืนนะครับคุณนิดหน่อยเนี่ยถามเรื่องเรลกันก็มีคนเอาเรลกันมาบอกว่าเป็นแผ่นเหล็กสร้างสนามแม่เหล็กด้วยแผ่นเหล็ก2แผ่นแล้วก็มีสายลวดขดอะไรก็ว่าเนี่ยโอเคผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเรลกันนี่มันไม่ได้เพิ่งคิดนะครับเรลกันนี่คิดมาเกือบ100ปีแล้วนะฮะคิดโดยชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคิดเรลกันขึ้นมาในปี1918นะชื่อว่าหลุยส์ออกทับฟูชองวีเอเปรีวีเอเปรีหลุยส์ออกทับฟูชองวีเอปรีนี่คือนักวิทยาศาสตร์คนที่คิดเรลกันขึ้นมาอังกฤษเรียกเรลกันว่าอิเล็กโทรแมกเนติกนะฮะเคยทดลองในห้องทดลองเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายหัวกระสุนที่หนักถึง 3.2 กิโลกรัม 3.2 กิโลกรัมก็คือว่าน้ำหนักที่คุณจะใส่ระเบิดอะไรเข้าไปก็ได้แล้วก็สามารถดันในลูกกระสุนลูกนี้ออกไปเนี่ยด้วยความเร็วถึง 2.4 กิโลเมตรเปอร์เซกันนะ 2.4 กิโลเมตรต่อวินาทีนะเร็วมากภาษาละตินตั้งคำเร็วกันว่า the velocitas illogico ซึ่งแปลว่า velocitas ก็คือความเร็ว illogico คือพุ่งออกไปคือพูดง่าย illogico ตัวที่ illogico ไม่ใช่แปลว่าพุ่งแปลว่ากำจัดทิ้งคือว่า erase ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าลบทิ้งอังกฤษเอามาใช้ว่า speed destroy ตั้งชื่อนะชื่อเรลกันที่ว่า speed destroy อันนี้มีลูกปีศาจนะฮะ etymology อเมริกันเอามาทดลองใหม่หลังสุดเรียกมันว่า I am speed I destroy ฉันคือความเร็วฉันทำลายชื่ออเมริกันเรียกเรลกันที่ว่า I am speed I destroy คนฝรั่งเศสเป็นคนคิดสงครามโลกครั้งที่2ฮิตเลอร์สั่งนักวิชาการชาวเยอรมันเอาเรื่องเร็วกันมาคิดคนเยอรมันนักวิชาการชาวเยอรมันที่มาคิดชื่อว่าโจชิมฮันสเลอร์คิดแล้วการทำปืนเร็วกันก็คือสนามแม่เหล็กโบราณคู่ส่งไฟฟ้าเข้าไปจะขับจรวดหรือกระสุนพุ่งไปด้วยความเร็วสูงมากปัญหาที่ไม่มีการทำปืนอันนี้สำเร็จได้เลยเหตุผลอันเดียวเท่านั้นเพราะว่าพอเวลามันพุ่งออกไปปั๊บเนี่ยมันจะมีเพลิงบางๆของพลาสมาเนี่ยอันมหาศาลหลุดออกมาจากปลายกระบอกปืนแล้วท่านก็รู้ว่าพลาสมาร้อนขนาดไหนมันปักทังสเตนได้แบบปักเหล็กที่หนา 3-4 นิ้วพลาสมาเนี่ยที่เขาใช้พลาสมาตัดในอุตสาหกรรมเหล็กเขาตัดเหล็ก 2-3 นิ้วได้นะแบบขอบเรียบโดยไม่มีการละลายของเหล็กความร้อนของพลาสมาสูงขนาดนั้นถ้าการสร้างปืนเร็วกันเนี่ยถึงไม่ติดอยู่บนเรือก็อันตรายเพราะเวลามันขึ้นไปความร้อนพลาสมานี่มันสามารถทำลายสภาพแวดล้อมฐานปืนได้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าถามตัวผมเนี่ยถ
ำไม่ได้นะทำในมีอเมริกันเคยมีโครงการ Star Wars เนี่ยแล้วก็จะเอาเรลกันเนี่ยไปติดบน Star Wars ไปติดโครงการ Star Wars เดี๋ยวผมดูเวลาโอ้40นาทีแล้วผมเอาว่า Star Wars วันหลังให้เล่าแล้วกันโครงการ Star Wars ของอเมริกามันยาวมันเขาเคยเอามีจะเอาเรลกันนี่ไปติดบนยานอวกาศซึ่งบินอยู่รอบเหมือนดาวเทียมอ่ะบินอยู่รอบโลกอ่ะเขาเรียกโปรเจกต์ Star Wars Project แล้วก็ไอ้ Star Wars Project นี่เองที่ไอ้จอร์จลูคัสกับไอ้สตีเวนสปีลเบิร์กเอามาสร้างหนังเรื่อง Star Wars เรลกันนี่พูดตรงๆยูโกสลาเวียก็มีการทำวิจัยนะรัสเซียโอ้เยอะฮะหลายประเทศออสเตรียทำวิจัยหมดไม่แน่วันนึงอาจจะมีใครทำสำเร็จก็ได้นะแต่ว่าเขาก็ต้องแก้ไขไอ้พลาสมาที่ร้อนๆเนี่ยต่อไปผมจะตอบสัพเพเหระนะฮะสัพเพเหระที่ตอบกันอยู่นี่แต่ผมจะปิดก่อนนะครับก่อนที่จะตอบสัพเพเหระจะเล่าเรื่องที่คุณแบงกิ้งถามมาคือเรื่องของศาสนานะฮะแล้วเรื่องศาสนาเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องอะไรอยู่ครับอ๋อเรื่องโจชัวแห่งนาซาเรสหรือพระเยซูกับจักรวรรดิคอนสแตนตินและเรื่องที่สองเรื่องถัดไปก็จะเล่าเรื่องมาร์ตินลูเทอร์คิงแล้วหลังจากนั้นนี่หลังจากที่เล่านั้นแล้วผมจะมาตอบคำถามเป็นลายตัวไปนะซึ่งเป็นคำถามสั้นๆนะครับเรื่องต่อไปนี่คุณแบงกี้สหัสชัยถามมาเรื่องเกี่ยวกับคือไปดูหนังเรื่องดาวินชีโค้ดเรื่องอะไรอะ Angel and Demon ก็โอเคเรื่องนี้ยาวมากนะครับที่เล่านี่ไม่เกี่ยวกับศาสนานะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์ของบุคคลประวัติของบุคคลทางโบราณคดีนะฮะท่านอย่าเอามาปนกับศาสนานะมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเหมือนกับถ้าผมจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธนะฮะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะพอที่จะเล่าให้ฟังกันได้แล้วผู้ฟังนั่นต้องฟังแบบนักวิชาการด้วยนะเพราะว่าทำไมงั้นเนี่ยท่านเอาศาสนามาเกี่ยวเนี่ยท่านก็จะมองว่ามันตลกนะฮะผมจะยกตัวอย่างก่อนง่ายๆให้ฟังเรื่องที่หนึ่งเนี่ยผมถามว่าพระพุทธเจ้ามีอาชีพอะไรนะฮะแล้วถามว่าพระเยซูเนี่ยมีอาชีพอะไรถ้าเราสอบขึ้นไปทางประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้ามีอาชีพตอนท่านสำเร็จแล้วจากเจ้าชายสำเร็จท่านมีอาชีพเป็นขอทานนะครับก็คือเป็นหัวหน้าพระกยาจกเพราะท่านขอนะเป็นวันนิพกนะฮะจะไม่เล่าเรื่องพระเจ้านะฮะเรื่องการบิณฑบาตครั้งแรกของโลกที่3วันนี้ไม่มีใครตักบาตรเลยนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าคืออะไรนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะส่วนพระเยซูเนี่ยก่อนที่จะถูกตึงกางเขนเนี่ยมีอาชีพอะไรมีอาชีพเป็นชาวประมงเนี่ยเป็นชาวประมงเดินทางล่องเรือแล้วก็ค้าขายด้วยอยู่ใกล้ๆกับไอ้เพทราเมืองเพทราที่สร้างเข้าไปในหินนั่นท่านทำมาค้าขายอยู่แถวนั้นทำมาค้าขายนั้นตั้ง10กว่าปีครับนี่คือประวัติศาสตร์โบราณคดีนะไม่ใช่เรื่องของศาสนาเลยที่เล่านี่เดี๋ยวทุกคนจะคนนับถือคริสต์แคทอลิกนี่นะหาเรื่องหาเรื่องผมนะครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับอาณาจักรเดิมทีเดียวนะในยุโรปตะวันตกเนี่ยก็เริ่มต้นที่อาณาจักรไบเซนไทน์ก่อนเราจะเห็นว่าอาณาจักรไบเซนไทน์นั้นตีได้ยุโรปตะวันตกอยู่ทั้งหมดโดยมีเมืองหลวงชื่อว่าไบเซนทีอุ่มไบเซนทีอุ่มนะหลังจากที่ไบเซนไทน์เริ่มเสื่อมโรมันตีไบเซนไทน์เปลี่ยนจากไบเซนไทน์เป็นจักรวรรดิคอนสแตนตินโดยเปลี่ยนเมืองหลวงไบเซนทีอุ่มเป็นคอนสแตนติโนเปิล
หลังจากคอนสแตนตินเริ่มเสื่อมออตโตมันโดยอาตาเติร์กบิดาแห่งชาวเติร์กหรือชื่อว่ามุสตาฟาเคมานปาชาเป็นคนล่มสลายอาณาจักรคอนสแตนตินสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมาชื่อออตโตมันแล้วก็เปลี่ยนเมืองหลวงจากคอนสแตนติโนเปิลเป็นอิสตันบูลจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราจะพบเลยว่าสิ่งหนึ่งที่แปลกมากคือ3อาณาจักรนี้รวมกันเบ็ดเสร็จอยู่ในเมืองอิสตันบูลถ้าใครไปเมืองอิสตันบูลเนี่ยท่านจะเห็น3อารยธรรมอยู่3มุมเมืองฮะแปลกมากที่อาณาจักรอารยธรรมไบเซนไทน์อารยธรรมคอนสแตนตินและก็อารยธรรมของออตโตมันคือพวกตุรกีรวมกันอยู่ในนั้นเรื่องทั้งหมดเราจะมาเริ่มเกี่ยวพันกับชายผู้หนึ่งเราต้องเข้าใจไว้ก่อนนะว่าคนโบราณเมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยเขานับถือโปรเฟตนะโปรเฟตหรือเมจายกับโปรเฟตนี่คือผู้พยากรณ์คือหมอดูแหละหรือผู้ง่ายๆหมอดูเราแม่นพูดแม่นดูห่วงจุ้ยสมัย 2,000 กว่าปีคนก็เคารพนับถือแล้วเมจาย3คนที่เป็นคนพูดถึงพระเยซูว่าจะมีบุรุษมหาบุรุษมาเกิดเนี่ยเมจาย3คนนี้นี่ดังมากนะเมื่อ2หลาก่อนที่จะมีพระเยซูคนสับสนกันมากเรื่องพระเยซูเรื่องมีคนถามคำถามว่าผมจะเล่าไปเรื่อยๆเรื่องนี้ต้องเล่าละเอียดพอสมควรไม่อย่างนั้นนี่เดี๋ยวจะมีฝ่ายที่เป็นพวกนับถือศาสนาแคทอลิกมากมาโจมตีผมแต่โจมตีไม่ได้นะฮะนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่เขาค้นคว้ากันจากอาจารย์ทางโบราณคดีทางในยุโรปเขาทำกันมานะท่านนี่มาต่อว่าผมไม่ได้ผมไม่ใช่เป็นคนไปค้นคว้าเพียงแต่ผมเนี่ยไปทำวิจัยเรื่องนี้มาในสมัยนั้นนี่ต้องเข้าใจนะว่าพระเยซูที่เราเรียกกันเนี่ยจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้ชื่อพระเยซูท่านชื่อว่าโจชัวแห่งนาซาเรสเราที่คนอเมริกันจะมีชื่อนี้เยอะมากเลยชื่อโจชัวเขาเรียกจัชพวกอเมริกันออกสำเนียงว่าจัชไม่อ่านว่าจอนไม่อ่านว่าจัชผมก็ไม่เข้าใจนะฮะโจชัวแห่งนาซาเรสนั้นมีบิดาชื่อเอ็มมานูเอลนะฮะมีมารดาชื่อมาดอนน่าซึ่งตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นนักบุญปีเตอร์ไอ้นักบุญยอแซฟกับพระนางมาเรียนะฮะมาเรียมาดอนน่าแปลว่าฟ้าประทานในภาษาละตินนะฮะทีนี้เรามาดูว่าแล้วเกี่ยวพันอะไรเราต้องอย่าลืมนะว่าการจะสร้างจักรวรรดิคอนสแตนตินนั้นมีปัญหามากเพราะว่าพวกโรมันนั้นมีครึ่งหนึ่งของจักรวรรดิคอนสแตนตินนั้นเป็นเพเกนหรือเพเกนิซึ่งหมายถึงเทวนิยมคือพวกที่ชอบไหว้เจ้าเพเกนิซึ่งคือไหว้เจ้าคือไหว้พวกผู้ผีปีศาจทั้งหมดนี่แหละเขาเรียกเพเกนิซึ่งคือพวกไหว้เทวนิยมปั้นวัวปั้นควายปั้นแพะหัวเป็นแพะตัวเป็นคนมาไหว้มีครึ่งในจักรวรรดิคอนสแตนตินนับถือสิ่งเหล่านี้อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเคารพศรัทธาในโจชัวแห่งนาซาเรสคือพระเยซูนั่นเองปัญหาก็คือว่าการจะสร้างจักรวรรดิคอนสแตนตินนี้เราจะทำยังไงให้คนหนึ่งซึ่งนับถือโจชัวแห่งนาซาเรสเนี่ยกับพวกที่นับถือเพเกนิซึมหรือพูดผีปีศาจมารวมมีศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะเป็นจักรวรรดิขึ้นมาได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีกวนอุบายอันหนึ่งขึ้นมาก็คือนักมุนปีเตอร์ซึ่งเป็นมือขวาของพระเยซูหรือโจชัวแห่งนาซาเรสคือเป็นศิษย์เอกก็ว่าได้นั่นแหละแล้วทำยังไงล่ะก็นักมุนปีเตอร์นี่ก็ไปพูดง่ายๆว่าไปเข้าขากับจักรพรรดิคอนสแตนตินโดยการที่หลอกให้โจชัวแห่งนาซาเรสนั้นยอมรับให้ตัวเองเป็นพระเยซูโดยเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาใหม่เล่มหนึ่งจากพระคัมภีร์เก่าแก่โบราณของพวกฮีบรูโดยตั้งชื่อว่า The Old Testament โดยระบุใน The Old Testament หรือคัมภีร์เก่านี้ว่าพระเยซูและโจชัวแห่งนาซาเรสนั้นคือลูกของพระเจ้า
ที่ตรงมาเกิดเพื่อมาถ่ายบาปในโลกมนุษย์แล้วก็จับไปตึงกางเขนพอตึงกางเขนเสร็จก็ฆ่าทิ้งตัวโจชัวนาเซเรสนั้นไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดว่ามันคืออะไรกันแน่อยู่ดีๆถึงมาจับรู้แต่ว่ามีปัญหามากว่าหาว่าอย่างงูอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ตัวเองน่ะเป็นคนที่ค้นพบสัจธรรมเยอะแยะไปหมดเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่สามารถจะอธิบายเอาวจนะตัวเองหรือกอสเทลคือวจนะตัวเองนั้นมาที่เคยสั่งสอนจนมีลูกศิษย์ลูกหาเชื่อกันไปถึงครึ่งคอนสแตนตินตอนนั้นเราอย่าลืมเข้าใจนะมันเป็นช่วงข้ามของอาณาจักร2อันคือจากอาณาจักรไบเซนไทน์ข้ามไปสู่จักรวรรดิคอนสแตนตินการที่มีคนเชื่อโจชัวนาซาเรสนี่มากถึงครึ่งค่อนอาณาจักรนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากเนี่ยเมื่อสร้างทฤษฎีขึ้นมาแล้วก็เอาพระเยซูเอาพระโจชัวนาซาเรสมาไปตึงกางเขนตึงกางเขนก็ฆ่าทิ้งตอนตึงกางเขนนี่ผมจะเล่าเกร็ดต่อนิดนึงเขาจะไม้ยาวๆนะพันด้วยหนังแกะแล้วก็ชุบอะไรหมักนะน้ำส้มสายชูหมักแล้วก็ให้ส่งขึ้นไปให้พระเยซูซึ่งอยู่บนกางเขนเนี่ยดูดกินนะฮะเพื่อให้ประทังชีวิตให้ไม่ให้ตายก่อนจะถึงเวลากำหนดที่ตัวเองจะเอาให้คือนักให้ทหารคนหนึ่งเอาหอกแทงสีข้างพระเยซูทหารคนนี้ชื่อว่าอีคานัสนะฮะอีคานัสหอกที่แทงพระเยซูสีข้างตายเนี่ยชื่อว่า The Spear of Icarus นะคือหอกของอีคานัสหอกอันนี้ในปัจจุบันมีตัวตนจริงนะครับสมัยเยอรมันนาซีเนี่ยฮิตเลอร์เคยเอาหอกอันนี้ไปเก็บไว้นะเพราะมีความเชื่อกันว่าถ้าใครได้หอกอันนี้มาครอบครองคนนั้นจะสามารถรบไม่แพ้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วฮิตเลอร์ก็ไปเอามาจริงๆได้แล้วตอนหลังรู้สึกแม็กอาเธอร์จะแย่งคืนไปได้นะครับผมอันนี้ผมจะไม่เล่าต่อนะฮะแต่นี้เราจะกลับมาที่เมื่อสร้างนิยายมาหลอกคนทั้งคอนสแตนตินนิยายนี่ลากสร้างขึ้นมาเสร็จเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาคนที่นับถือโจชัวนาซาเรสมาเข้าสู่คอนสแตนตินได้ด้วยแต่สิ่งนึงที่ตามมาก็คือพวกที่นับถือเพกานิซึมก็ถูกเสี่ยมสอนให้พูดถึงเรื่องของโจชัวนาซาเรสคือลูกของพระเจ้าที่ส่งมาให้ถ่ายบาปในโลกมนุษย์เพื่อให้คนที่นับถือพูดผีปีศาจนี่ไม่ถูกลงโทษพวกนี้ก็เลยมีทางออกที่จะหันกลับมานับถือพระเยซูหลังจากนั้นนี่เราจะเห็นเลยนะครับว่าหลังจากพระเยซูได้สิ้นพระชนลงเนี่ยนักบุญปีเตอร์ก็ใส่ความว่าก่อนพระเยซูจะสิ้นลงเนี่ยสิ้นพระชนเนี่ยท่านมีดำริว่าเดี๋ยวต้องเล่านิดนึงก่อนว่าพระเยซูนั้นมีภรรยานะครับภรรยาท่านก็คือเลดี้แมกดาเลนนั้นในอังกฤษเราอ่านว่ามดลินนะมดลินเขียนแมกดาเลนแต่อ่านว่ามดลินนะมดลินนี่ถ้าเปิดดิกเนี่ยเราจะเจอเลยว่าแปลว่าขี้แย่เพราะว่าเลดี้แมกดาเลนนั้นเดิมทีเดียวป่วยเป็นโรครู้สึกจะปวดศีรษะเมาบ่อยมากคือคงจะเป็นไมเกรนแล้วพระเยซูโจชัวนาซาเรสก็รักษาจนหายเมื่อรักษาจนหายตัวเองก็ปฏิปวารณาตัวเองเป็นสิทธิ์ของพระเยซูคนโบราณผู้หญิงโบราณเขาไว้ผมยาวมากนะครับยาวถึงน่องนะครับเขาไม่เคยตัดกันเมื่อเป็นเช่นนั้นนี่ทุกครั้งที่พระเยซูท่านล้างเท้าเลดี้แมกดาเลนนี่ก็จะเอาผมเนี่ยเช็ดเท้าพระเยซูเมื่อเลดี้แมกดาเลนนี่เป็นท้ายสุดก็มีความรักแล้วก็เป็นภรรยาตกเป็นภรรยาพระเยซูมีบุตรมีธิดากันด้วยนะครับปัญหาต่อมาก็คือว่าพระเยซูนั้นต้องการให้เลดี้แมกดาเลนนั้นเป็นผู้ที่รับเอาวจนะทั้งหมดก็คือคำสั่งสอนของท่านเนี่ยไปเผยแพร่ต่อไปพระบุญปีเตอร์นั้นรับไม่ได้เรื่องนี้เลยใส่ความเลดี้แมกดาเลนว่าเลดี้แมกดาเลนนั้นเป็นผู้โสเภณีแล้วพอพระเยซูสิ้นพระชนก็มีการกวาดล้างเลดี้แมกดาเลนต้องหนีนะต้องหนีมีการฆ่าหรือตายไปหลายแสนคนเพราะว่าไม่สามารถระบุได้ว่าคนไหนคือเลดี้แมกดาเลนจริงๆ
ก็ที่คือไอ้การล่าเลดี้แมกดาเลนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ต่อมาเนี่ยในทางแคทในทางศาสนาแคทอลิกมีเรื่องวิชฮันต์คือการล่าแม่มดต่อมาอีกเยอะนะมีตายไปล้านๆเนี่ยนะครับต่อไปก็ผมเล่ามาถึงตอนนี้ท่านก็อาจจะสับสนผมจะเล่าต่อไปถึงถ้าไม่เล่าจะไม่เข้าใจนะถ้าท่านดูหนังเรื่องดาวินชีโค้ดท่านจะพบเลยว่ามันมีภาพหนึ่งที่ชื่อว่า The Last Supper อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูดาวินชีนั้นเขียนภาพนี้ขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันจะมีแก้วตะไลเล็กๆอยู่ทั้งหมดเนี่ย12ใบแต่ว่ามี13คน13คนนี่แล้วแก้วใบที่13อยู่ที่ไหนแก้วใบที่เราต้องเข้าใจก่อนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยการกินข้าวดินเนอร์พร้อมกันอาหารพร้อมกันเขาไม่เขากินแบบคนทางเหนือเราคือมีชาลิสคือขันใบใหญ่ๆแล้วใส่น้ำใส่ไวน์ใส่เหล้าปนกันแล้วก็กินด้วยกันนะฮะกินผ่านไปผ่านมาการที่ดาวินชีเขียนนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามีแก้วทั้งหมด12ใบแล้วจอบศักดิ์สิทธิ์คือ Holy Grail เนี่ยจอบศักดิ์สิทธิ์คือจอบใบที่13เนี่ยมันอยู่คืออะไรจอบใบที่13นั้นความหมายก็คือตัวเลดี้แมกดาเลนเลดี้แมกดาเลนนั้นคือคำว่าจอบศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่จอบนะคือมดลูกความหมายคือมดลูกคือแมทริกคือเบ้าหลอมมดลูกหรือต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตแบบใหม่นะเพราะพระเยซูตั้งใจว่าใจเลดี้แมกดาเลนนี่เป็นผู้เผยแพร่วัฒนะของท่านนี่คือคำอธิบายที่ดาวินชีซ่อนไว้ใน The Last Supper ภาพสุดอาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูที่มีแก้ว12ใบโดยที่ไม่มีแก้วใบที่13เพราะแท้ที่จริงแล้วจอบศักดิ์สิทธิ์หรือแก้วใบที่13ก็คือตัวเลดี้แมกดาเลนหรือว่าคือมดลูกนั่นเองนี่เป็นการอธิบายนะครับเพราะจอบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ต่อมาเนี่ยมีการมาสร้างหนังว่ามีจอบศักดิ์ทรงศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะครับจอบศักดิ์สิทธิ์จริงๆไม่มีแต่จอบศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็คือตัวเลดี้แมกดาเลนหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนเลดี้แมกดาเลนต้องหนีนะฮะแล้วก็การหนีเลดี้แมกดาเลนก็มีกลุ่มอัศวินซึ่งคอยดูแลเลดี้แมกดาเลนกลุ่มอัศวินเหล่านี้ต่อมาเนี่ยก็กลายผ่องถ่ายกลายเป็นอัศวินเทมเพล่านะแล้วอัศวินเทมเพล่านี่เองก็เป็นคนดูแลลูกหลานของพระเยซูลงมาทั้งหมดอัศวินเทมเพล่าสุดท้ายก็เลยสร้างเทมเพิลขึ้นมาเทมเพิลที่แปลว่าวัดบ้านเราเนี่ยฝรั่งเมื่อไม่นานนี้ก็เห็นว่าวัดบ้านเราคอยปกป้องผู้อ่อนแอให้ที่อยู่อาศัยก็น่าจะมีลักษณะเหมือนเทมเพิลคือวัดที่อยู่อาศัยของอัศวินเทมเพล่าก็เลยตั้งชื่อวัดไทยว่าเทมเพิลต่อมาถามอีกว่าแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงว่าใครเป็นคนที่ย้อนเกิดมาสร้างมาตรวจสอบประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีย้อนเกิดกลับขึ้นไปทั้งหมดในท่านต้องเข้าใจนะตอนโจชัวนะเซเวสถูกจับแล้วถูกอุปโลกขึ้นมาเป็นพระเยซูนั้นมีสืบสานุสิตของท่านส่วนหนึ่งเนี่ยได้ขโมยวัจนะของท่านซึ่งเป็นแผ่นหนังแกะโบราณเนี่ยหนีออกทะเลนะแล้วก็เข้าไปสู่เมืองแถวอาร์เจนตินาที่อเมริกาใต้นะก็จะลากการเดินเรือของคนโบราณเขาจะเดินเป็นเส้นตรงเนี่ยเพราะเขาคือพูดง่ายๆว่าเข็มทิศการเดินเรือเนี่ยการพัฒนาการเดินเรือยังไม่เก่งเขาจะลากเป็นเส้นตรงท่านจะพบเลยว่าเขาหลุดรอดจากทะเลช่องแคบบอสฟอรัสหรือช่องแคบดาร์เนียลถ้าลากเป็นเส้นตรงเนี่ยเฉียงออกไปเนี่ยจะไปถึงแถวอเมริกาใต้ทันทีเลยในปีคริสตศักราช1945นั้นมีการค้นพบวัชนะอันหนึ่งอยู่ในโบสถ์หนึ่งที่อาร์เจนตินาผมจำชื่อโบสถ์ไม่ได้นะวันนี้ที่เล่านี่ผมไม่ได้ไปค้นของเก่าที่เคยบรรยายมาดูนะผมเล่าจากความทรงจำที่ผมบรรยายบ่อยๆจนมันเข้าไปอยู่ในหัวเพราะบางเรื่องจำไม่ได้ก็จะไม่เอ่ยหลักฐานอ้างอิงนะครับจำได้ว่าวัจนะของพระเยซูอันเดียวเนี่ยชื่อว่านะฮามาดีชื่อนะชื่อวัจนะคือชื่อคัมภีร์คำสอนเนี่ยของพระของโจชัวนาซาเรสเนี่ยชื่อว่านักฮามาดีนักฮามาดีนี้เป็นภาษาอะไรปรากฏนักโบราณคดีก็ไปค้นพบว่า
เป็นภาษาอารูเบติกภาษาอารูเบติกเป็นภาษาชนชาติของโจชวนนะสเวทซึ่งมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์เป็นชนชาติชนกลุ่มน้อยนะครับแล้วเป็นชนภาษาอารามิกนี่มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนภาษาอารูเบติกนี้เป็นภาษาย่อยในภาษาอารามิกภาษาอารามิกคือภาษาของชนคือภาษาของชาวซีเรียในปัจจุบันนะชาวซีเรียในปัจจุบันใช้ภาษาอารามิกนะครับคือภาษาแม่ใหญ่ของภาษาอารูเบติกซึ่งเป็นภาษาของโจชัวเองนะเซเรสหรือภาษาของพระเยซูเมื่อเราจะพบเลยว่าเมื่อเจอกอสเทลหรือว่าวจนะอันเดียวของโจชัวเองนะเซเรสหรือพระเยซูเนี่ยสิ่งที่ตามกลับมาอีกทีก็คือว่าเขาก็เอานักโบราณคดีทั้งกลุ่มเลยนักวิชาการทางโบราณคดีศึกษาเมื่อศึกษาเสร็จเขาก็พบว่าคำสอนที่มีอยู่นี้กับคำสอนที่ The Old Testament ซึ่งเขียนขึ้นมาโดยนักบุญปีเตอร์กับจักรพรรดิคนเดิมของคอนสแตนตินเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยท่านอย่าลืมนะว่าพระคัมภีร์เนี่ยหรือพระไตรปิฎกเนี่ยมันคือทฤษฎีของสังคมทั้งโลกเป็นทฤษฎีสังคมเป็นวรรณคดีเล่มแรกของโลกด้วยมันบรรทุกกันเป็นตัวที่โมติเวตเป็นตัวบ่งชี้บ่งนำชี้นำความเป็นไปของทางสังคมหรือวัฒนธรรมทางสังคมความเป็นไปของวรรณคดีความเป็นไปของภาษาทุกอย่างมาจากสิ่งเหล่านี้นักฮามาดีนี้เมื่อเข้าไปศึกษาค้นคว้าสรุปออกมาได้สั้นๆว่าถ้าท่านเลิกนับถือหินดินทรายและไม้จากโบสถ์ของท่านท่านจะพบโบสถ์ในดวงจิตของท่านนี่คือคำสอนของนักฮามาดีคือคำสอนอันเดียวของโจชัวแห่งนาซาเรสหรือพระเยซูคือพูดง่ายๆว่าไม่ให้ยึดติดอะไรเลยแล้วสุดท้ายก็จะทิ้งคำตอบไว้อีกคำหนึ่งว่าแล้วท่านจะหลุดพ้นความกลัวแห่งความตายน่าคิดมากแสดงว่าโจชัวแห่งนาซาเรสนั้นจะต้องค้นพบสัจธรรมบางอย่างซึ่งเกี่ยวกับลักษณะที่หลุดพ้นความตายหลุดพ้นเวลาเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่เคยมีใครพบวัจนะอันเดียวอันนั้นซึ่งมาพบในปี1945นี้เองนักบุญโทมัสเมื่อคนพบเมื่อให้นักโบราณคดีนักวิชาการทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ศึกษาเสร็จส่งนักแห่งฮามาดีนี่เข้าไปสู่กรุงวาติกันกรุงวาติกันแล้วก็บอกถึงหลากรายละเอียดทั้งหมดซึ่งมีการทำวิจัยโดยนักโบราณคดีทั้งหมดว่านี่คือกอสเพลอันเดียวของโจชัวแห่งนาซาเรสหรือพระเยซูวาติกันนั้นเก็บเรื่องนี้เข้าไปแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนอกรีดพระคัมภีร์นี้ถูกเก็บแล้วหาว่าเป็นนอกรีดเป็นเรื่องไม่เกี่ยวอะไรกับทางศาสนาคริสต์คาทอลิกเลยถามต่อว่าทำไมถ้ายอมรับนักฮามาดีหมายความว่าที่นับถือกันมา 2,000 ปีผิดหมดนะฮะมันจะเกิดเรื่องใหญ่โตมโหฬารทั้งโลกเลยท่านก็เราเก็บนักฮามาดีเอาไว้เฉยๆแล้วก็ปล่อยเรื่องราวให้ผ่านไปโดย 2,000 ปีที่นับถือกันมาก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นถามผมตอนแรกผมเล่าว่าพระเยซูนั้นเป็นชาวประมงนั้นท่านดูหนังเรื่องAngel and Demon ท่านจะเห็นทีแรกไหมที่มีแหวนเราเรียกว่า The Ring of the Fisherman แหวนของชาวประมงซึ่งเป็นแหวนประจำตำแหน่งขององค์สันตะปาปาทุกกลุ่มเมื่อสิ้นองค์สันตะปาปาแหวนวงนี้ต้องถูกทำลายทิ้งแล้วก็เอามาสร้างแหวนวงใหม่สำหรับองค์สันตะปาปาองค์ใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายวัฒนธรรมของแหวนของพระเยซูว่าพระเยซูมีแหวนซึ่งแสดงถึงความเป็นชาวประมงเมื่อ 2,000 กว่าปีต่อมาเราที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่ามันเป็นการเมืองล้วนๆเลยในการสร้างจักรวรรดิคอนสแตนตินโดยเอาคนคนหนึ่งเนี่ยมาตึงกางเขนและถ่ายบาปถามต่อไปว่าแล้วลูกหลานพระเยซูมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริง
ัจจุบันนี้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสเชื่อกันว่าตระกูลซินแคลร์เป็นตระกูลที่เป็นลูกหลานของพระเยซูท่านที่นับถือแคทอลิกอาจจะว่าผมซีตัวพูดท่านไปอินเดียเลยครับมีหมู่บ้านหนึ่งปัจจุบันเป็นลูกหลานมี DNA ตรงกันกับของพระพุทธเจ้าลูกหลานพวกนี้เขาถ่ายทอดมา 2,500 ปีเขายอมรับโดยรัฐบาลอินเดียว่ากลุ่มคนหมู่บ้านนี้เป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้านะครับเราเอาประวัติศาสตร์มาว่ากันนะฮะที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดเราไม่เอาเรื่องราวที่คุยกันในทางศาสนามาคุยเพราะมันขัดกันเองโดยสิ้นเชิงหลังจากนักบุญปีเตอร์เนี่ยใส่ร้ายเลดี้แมกดาลินตามล่าเลดี้แมกดาลินจักรวรรดิคอนสแตนตินสร้างขึ้นมาเสร็จคนที่รู้ความลับทั้งหมดคือนักบุญปีเตอร์ท้ายสุดจักรพรรดิคอนสแตนตินจับนักบุญปีเตอร์ไปตึงกางเขนคว่ำลงแล้วฆ่าทิ้งเรื่องทั้งหมดที่แดนบราวน์เอามาสร้างเป็นหนังเนี่ยมันมีจริงนะเพราะแดนบราวน์นี่เขาเก่งมากนะครับแดนบราวน์นี่ถูกชาวแคทอลิกทั้งโลกต่อว่าอย่างรุนแรงต่อมาตามต่อมาอีกว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนักบุญปีเตอร์ตายก็จักรวรรดิคอนสแตนตินก็เอานักบุญโป๊ปทุกคนองค์สันตะปาปาองค์ต่อมาเป็นคนที่สร้างคาร์ดินาลคาร์ดินาลก็คือเจ้าคณะภาคเหมือนพระบ้านเราคือเจ้าคณะภาคเนี่ยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาการปกครองของทุกประเทศในยุโรปเพราะทุกประเทศในยุโรปตอนนั้นเป็นแคทอลิกหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้ศาสนาวาติกันเนี่ยหรือศาสนาโรแมนแคทอลิกเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่ากษัตริย์ก็กลายเป็นการโมดิเวตการปกครองทั้งหลายในยุโรปสมัยก่อนจากการจะทำอะไรแต่ละอย่างก็ต้องปรึกษาคาร์ดินาลที่ไปท่านดูหนังผู้อัศวินโบราณท่านจะเห็นว่ากษัตริย์นั่งแล้วก็จะมีคาร์ดินาลนั่งอยู่ข้างๆและคาร์ดินาลก็จะเหมือนที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาอะไรทำได้ทำไม่ได้ก็จะบ่งชี้เพราะว่าถ้าไปขัดต่อวาติกันนี่ก็มีปัญหานะเพราะว่าวาติกันก็จะขอร้องให้ประเทศต่างๆเนี่ยรวมหัวกันบอยคอตหรือแซงชั่นหรือถึงขนาดอาจจะยกกองทัพมาตีเรื่องนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์จริงๆเพราะฉะนั้นเราตอบไม่ได้ว่ามันศาสนาทำไมเป็นอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้ศาสนาจะคงอยู่ไม่ได้วันนี้ก็เล่ามาถึงตอนนี้พอเล่ามาถึงตอนนี้ก็จะลากต่อไปว่าเราพูดถึงอริสโตเติลในอาคาร39ผมไม่ก่อนหน้านั้นผมพูดถึงอริสโตเติลอริสโตเติลนั้นมีก่อนจักรวรรดิคอนสแตนตินประมาณ300กว่าปีอริสโตเติลนั้นศึกษาพระคัมภีร์เก่าของทางอิสลามและพระคัมภีร์เก่าของพวกยิวพวกฮีบรูแล้วก็เขียนเอาไว้ดีมากปรากฏถูกเอาจักรวรรดิคอนสแตนตินเอามาใช้ไม่ให้นักคิดนักวิทยาศาสตร์หรือคิดอะไรออกนอกแบบสร้างความวิทยาศาสตร์ขึ้นมานี่ไม่ให้เมื่อไม่ให้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือใครที่คิดออกนอกแบบคิดแล้วมีผลเสียต่อการทำลายจักรวรรดิคอนสแตนตินจะถูกฝ่ายศาสนาเนี่ยไม่ให้คิดแล้วฆ่าทิ้งนะเวลาฆ่าก็จะไปฆ่าประจานอยู่ตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้คนรู้คนไม่กล้าทำหลังจากนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็หลบตัวลงใต้ดินจะคิดอะไรก็คิดแบบอยู่ใต้ดินก็เลยเกิดองค์กรขึ้นมาทีนี้ก่อนหน้าที่เกิดองค์กรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นเวลาเป็นพันปีจนกระทั่งมาถึงสมัยกาลิเลโอการคิดอะไรทุกอย่างเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าแม้แต่นอสตราดามุสเองจะทำอะไรก็ต้องเขียนแบบหลบๆซ่อนๆเนี่ยเหมือนโดน112บังคับเนี่ยทุกอย่างหลบๆซ่อนๆหมดจนมาถึงกาลิเลโอดาวินชีไอแซคนิวตันพวกนี้ก่อตั้งองค์กรขึ้นมาพวกนี้เป็นก่อตั้งองค์กรขึ้นมาชื่อว่าอิลูมินาติ
การก่อสร้างองค์กรพวกนี้ถามว่าแล้วทั้งดาวินชีทั้งไอแซคนิวตันทั้งกาลิเลโอพวกนี้เนี่ยพวกนี้คืออะไรพวกนี้เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพวกที่คอยดูแลลูกหลานของพระเยซูเป็นหลักเมื่อดูแลลูกหลานของพระเยซูพวกนี้ก็คือลูกหลานของอัศวินเทมเพลาทั้งหมดก่อตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาว่า Priory of คือมันคือเข้าสู่เครือข่ายของ Priory of Sion Priory of Sion คืออัศวินเทมเพลานั้นแปลงสภาพเป็น Priory of Sion ตามอายุตามประวัติศาสตร์อายุขึ้นเปลี่ยนแปลงเพราะองค์กรนี้มันใหญ่ขึ้นมันเกี่ยวพันไปถึงมหาเศรษฐีทั้งหมดซึ่งยึดถือหลักของลูกหลานพระเยซูโดยตรงไฟไฟวัติกันศาสนาแคทอลิกเขาก็สร้างหน่วยงานขึ้นมาใหม่เหมือนกันอยู่ใต้ดินชื่อว่าโอปุสเดอีเดอีแปลว่าคำสั่งสอนโอปุสแปลว่าข้อบังคับเช่นมาแตเดอีมาแตแปลว่าแม่ตามภาษาละตินเดอีแปลว่าคำสั่งสอนมาแตเดอีคือคำสั่งสอนของแม่โอปุสเดอีคือคำสั่งสอนข้อบังคับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนอยู่ใต้ดินเหมือน CIA ซึ่งคอยปราบการกระทำที่มันจะมีผลร้ายทำลายศาสนาแคทอลิกอันนี้มีอยู่จริงๆนะครับ Opus Dei Priory Sion Priory of Sion หรือ Opus Dei มีอยู่จริงทั้งหมดในยุโรปนะครับแต่ซ่อนตัวอยู่ไม่ได้โผล่มาให้เห็นแล้ว Priory of Sion นี้เองก่อตั้งองค์กรขึ้นมาชื่อว่า Illuminatiอิลูมินาติก็คือองค์กรซึ่งสนับสนุนวิทยาศาสตร์ทั้งหมดการก้าวต่อไปจนความเจริญก้าวหน้าของโลกมนุษย์อิลูมินาติกับไพรอรี่ออฟไซออนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีส่วนใหญ่จากอิลูมินาติกไพรอรี่ออฟไซออนก็กลายเป็นเข้าสู่บิลเดอร์เบิร์กซึ่งเคยเล่าแล้วอิลูมินาตินี่ก็แปลงสภาพมาเรื่อยๆตามกาลเวลาวันนี้เราจะเห็นว่าถ้าท่านดูหนังเรื่องดาวินชีเนี่ยจะเห็นว่าโอพระที่มายิงมาฆ่าอะไรเนี่ยคือโอปุสเดอีที่มีอยู่จริงแล้วพยายามที่จะต้องทรมานตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้ระลึกอยู่เสมอว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยเพื่อเสียสละให้ศาสนาแคทอลิกนี้คงอยู่ต่อไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยมีการยิงกันเกิดขึ้นในเยอรมันนะมีคนตายประมาณ 3-40 คนโอ้ยิงกันรุนแรงมากนะครับเกี่ยวกับการยักยอกเงินของศาสนาแคทอลิกซึ่งจะมีการไซฟอนเงินกันไปโดยนายแบงค์หลายคนแล้วเรื่องแตกก็เลยมีการฆ่ากันแล้วคนที่ออกมาฆ่าทั้งหมดนี้ก็คือโอปุสเดอีในปัจจุบันนะครับอันนี้มีในข่าวจริงๆนะมีการเคยคนเอาสร้างเป็นหนังนะครับเรื่องของศาสนาเรื่องอิลูมินาติเรื่องพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันหลุดรอดออกมาเยอะนะเพราะว่าอังกฤษนั้นเป็นตัวแม่ของอิลูมินาติทั้งหมดแล้วก็ไปมีอิทธิพลเข้าไปในอเมริกาแล้วก็ไปสร้างอาณาจักรใหม่ที่อเมริกาแล้วก็มาไปโมดิเวตรวมกันกับที่อเมริกาถึงไปข้างถึงขนาดที่ว่าที่เคยเล่าว่าไปสนับสนุนฝ่ายใต้จึงฝ่ายใต้ลบกับอับราฮัมลิงคอนฝ่ายเหนือซึ่งต้องการเลิกทาสและสุดท้ายอับราฮัมลิงคอนชนะก็เลยสั่งปิดอับราฮัมลิงคอนนะฮะแล้วก็มาถึงแคนเนดีเรื่องราวทั้งหมดนี่มันโยงกลับไปถึง 2,000 ปีแล้วปัจจุบันนี่ทุกอย่างมันก็ถูกเปิดขึ้นมาอยู่บนดินหมดเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมีการเขียนขึ้นมาในฝรั่งเศสนะครับเพราะฝรั่งเศสอย่าลืมผมบอกแล้วลูกหลานพระเยซูอยู่ในฝรั่งเศสฝรั่งเศสเอาเรื่องอิลูมินาติมาเขียนเอาเรื่องวิลเดอร์เบิร์กมาเขียนเนี่ยเป็นหลายร้อยปีแล้วนะเขียนขึ้นมาหลายร้อยปีซึ่งเรื่องพวกนี้ถ้าท่านไปอังกฤษอังกฤษจะไม่กล้าเขียนเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรอิลูมินาติทั้งหมดเนี่ยกับอำนาจทั้งหมดอยู่ในอังกฤษนะครับส่วนในฝรั่งเศสนี่ก็เป็นอีกฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นประเทศซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างมากก็เลยเขียนเรื่องพวกนี้ซ่อนเอาไว้แต่ก็ไม่ได้เปิดขึ้นมาอย่างโฉงฉางก็ซ่อนเอาไว้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันถ่ายทอดกันมาตั้ง 2,000 ปีนักประวัติศาสตร์เนี่ยมันได้เขียนขึ้นมาบอกเป็นอย่างนี้พอไปจะเล่าเกร็ดเรื่องนึงคือเรื่องสติกมาธาเนี่ยสติกมาธาคือรอย
รอยบาปพระเยซูคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าโรมันนั้นสมัยก่อนเนี่ยครูสิบไฟหรือการตึงกางเขนนั้นเขาไม่ได้ตอกที่มือนะครับเขาเอาตะปูเป็นรูปตัวทีตอกไปตรงข้อมือที่เราผูกนาฬิกาเพราะว่าถ้าตอกที่มือเนี่ยมันจะรับน้ำหนักของร่างกายมนุษย์ไม่ได้เขาจะตอกเข้าไปตรงกลางที่ข้อมือนาฬิกานั่นแหละแล้วมันจะยึดเอาไว้ได้แต่นี่รอยข้อมือพวกนี้ต่อมาลูกศิษย์ลูกหาพระเยซูเอ้ยโจชัวแห่งนาซาเรสหรือพระเยซูเนี่ยซึ่งไม่ได้นับถือแคทอลิกนะไม่นับถือคำสอนของพระเยซูซึ่งมีมาถ่ายทอดมาศิษย์พวกนี้เนี่ยตอนหลังก็มาเกิดบางศิษย์คนแรกที่เกิดลอยบาปพระเยซูหรือว่าลอยตึงกางเขนพระเยซูแล้วเรียกว่าสติกมาท่าคนแรกของโลกคือเซนต์ฟรานซิสแอนด์อัลซิซีซึ่งท่านตอนท่านมรณภาพศพท่านก็ไม่เน่านะฮะจนกระทั่งมีการแยกศพกันไปนะเรื่องราวปฏิหาริย์ต่างๆในศาสนาแคทอลิกมีมากนะครับในศาสนาอิสลามก็มีมากนะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่จริงเนี่ยมันเป็นอจินไตยซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าใจด้วยกระบวนการคิดของมนุษย์วันนี้เล่าเรื่องนี้มาทั้งบทนี่ก็มันก็ไปเกี่ยวพันกันสารพัดก็หวังว่าผมเล่าจากความทรงจำนะเพื่อนมาจะโดดไปโดดมาก็พยายามให้มันครบถ้วนก็ขอให้ก็คงจะครบถ้วนพอสมควรแก่เวลาก็ครึ่งชั่วโมงกว่าสำหรับจักรวรรดิคอนสแตนตินจังสำหรับโจชัวนาซาเรสสำหรับเลดี้แมกดาเลนกันเข้าไปในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดหรือในมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์หรือมหาวิทยาลัยต่างๆในโลกเนี่ยท่านจะเจอตึกส่วนใหญ่ชื่อว่าเลดี้แมกดาเลนเขาจะมีตึกแมกดาเลนเยอะนะครับบางอเมริกันเรียกแมกดาเลนนะครับในอังกฤษเราเรียกว่ามูดลินมูดลินหมายถึงขี้แอร้องไห้ฟูมฟายวันนี้ก็สำหรับที่คุณแบงกี้สหชัยถามมาก็เล่าให้ฟังก็เรื่องต่อไปนี่ก็เรื่องต่อไปก็จะเล่าเรื่องต่อที่ยาวๆหน่อยก็คือเรื่องมาร์ตินลูเทอร์คิงเดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวผมขอเวลาผมแป๊บนึงนะครับเพราะว่าผมต้องดูต้นฉบับของมาร์ตินลูเทอร์คิงเพราะผมย่อมาให้แล้วก็ผมไม่ได้ย่อนะฮะคือผมดูจากในหนังสือไทม์นะหนังสือไทม์อันหนึ่งฉบับหนึ่งเขาย่อนี่มาให้ก็ละเอียดพอสมควรเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้มาอ่านให้ฟังแล้วกันขี้เกียจไปแปลแล้วก็เรียบเรียงใหม่ทั้งการอ่านจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก็อาจจะตะกุกตะกักนิดหน่อยแต่ก็จะพยายามให้มันฟังและลื่นหูมีสำนวนที่ฟังและเป็นสำนวนไทยหน่อยก็แล้วกันแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็ตอบคำถามคุณสุภสิทธิ์นะฮะมาร์ตินลูเทอร์คิงนะครับจูเนียร์นะครับเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะฮะผมจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่15มกราคมคริสตศักราช1929นะถึงเมษายน4 1968คือเดี๋ยวแป๊บตอนเกิดเนี่ยใช้ชื่อว่าไมเคิลลูเทอร์คิงจูเนียร์ต่อมาชื่อถูกเปลี่ยนเป็นมาร์ตินปู่เขาเนี่ยเริ่มชีวิตเป็นพระถูกเป็นมัคทายกวัดใช้เป็นมัคทายกวัดนะฮะของอีเบเนเซอร์แบปติสต์เชิร์ชในแอตแลนตาโดยได้อุทิศตนให้แก่ตั้งแต่คริสตศักราช1914ถึง1931บิดานั้นก็ทำต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและจากคริสตศักราช1960จนกระทั่งถึงมรณภาพของมาร์ตินลูเทอร์นั้นเขาก็ยังทำตัวเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมัคคายกวัดเนี่ยคล้ายๆเนี่ยโคพาสเตอร์คือกึ่งพระกึ่งตัวคั่วประสานเนี่ยมัคทายกวัดเนี่ย
มาร์ตินลูเธอร์ได้เข้าศึกษาโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับผิวสีโดยเฉพาะคือสมัยก่อนนี้เขาคนผิวดำต้องเรียนโรงเรียนผิวดำอย่างเดียวนะไปเรียนกับผิวขาวก็ไม่ให้นะในรัฐจอร์เจียแล้วก็จบมาจากไฮสคูลด้วยอายุแค่15แล้วต่อมาก็ได้รับปริญญาบัตรในปี1948จากวิทยาลัยมอร์เฮาส์นะฮะซึ่งเป็นสถาบันสอนคนผิวดำในแอตแลนตาที่ซึ่งพ่อและปู่ของเขาก็จบที่นี่นะฮะหลังจากนั้น3ปีเนี่ยเขาก็ไปจบเอา Theological Study นะที่โครเซอร์นะฮะเป็นระบบผมไม่เข้าใจอันนี้นะครับก็อ่านตามเขาก็แล้วกันอ่านว่า Theological Seminary นะฮะอยู่ในเพนซิลเวเนียซึ่งเขาก็ได้ถูกเลือกขึ้นมาเป็นประธานในชั้นสูงสุดนะฮะเขาได้รับรางวัลดีเด่นนะในปี1951แล้วก็ได้รับเลือกเป็นเฟลโลชิพด้วยฮะของโครเซอร์ที่นั่นเขาเข้าไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยบอสตันนะครับแล้วก็จบเป็นหมอฝึกหัดนะฮะหมอฝึกหัดในปี1953แล้วก็จบจริงๆจังๆในปี1955คือเป็นหมอฝึกหัดอยู่2ปีในบอสตันเองนี่เองเขาก็ได้พบกับภรรยาเขาคือคอร์เรตต้าสกอตนะฮะผู้หญิงซึ่งฉลาดเหลือเชื่อนะฮะแล้วก็มีลูกบุตร2บุตรชาย2คนบุตรธิดา2คนในปีคริสตศักราช1954มาร์ตินลูเทอร์คิงนั้นได้กลายเป็นพาสเตอร์ก็คือเหมือนกับทำหน้าที่เหมือนพระนะฮะของเด็กสเตอร์อาวินิวนะในมอนโกเมอรี่อาลาบามาด้วยคนที่เป็นคนที่ขยันขันแข็งและต่อสู้กับสิทธิมนุษยชนตลอดจนเผ่าพันธุ์มาร์ตินลูเทอร์คิงในตอนนั้นเองก็เลยกลายเป็นคณะกรรมการผู้บริหารสูงของ National Association นะครับสมาคมความอะไรผิวสีสมาคมต่อต้านคนต่อต้านช่วยคนผิวสีแห่งชาตินะครับสมองค์กรนี้เองเนี่ยได้ทำให้โด่งดังไปทั่วทั้งประเทศนะฮะแล้วอยู่ในปีธันวาคมปี1955เนี่ยเขาก็ได้รับเกียรติให้เป็นผู้นำคนแรกของชาวนิโกรซึ่งต่อสู้ด้วยความเป็นอหิงสาการเดินขบวนต่อต้านต่อสู้ด้วยความสงบปราศจากอาวุธในแบบนี้ครับมีการบอยคอตเรื่องเกี่ยวกับรถเมย์คือสมัยก่อนเนี่ยมีการรถเมย์นี่ถ้ารถเมย์คนขาวขึ้นคนดำขึ้นไม่ได้นะคือขึ้นไปขึ้นบนกันไม่ได้ก็มีการบอยคอตเรื่องนี้แล้วก็ต่อสู้กันมา382วันจนในวันเดือนธันวาคมปี1956หลังจากศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่ารถเมย์สากลคนดำและคนขาวสามารถขึ้นรถเมย์ได้เท่ากันทำให้การบอยคอตเที่ยวนั้นนี่นะคิงมาร์ตินลูเทอร์คิงถูกจับบ้านถูกระเบิดแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยถูกทำร้ายนะแล้วเขาก็กลายเป็นคนแรกของอเมริกานะที่เป็นชาวนิโกรซึ่งเป็นผู้นำชาวนิโกรคนแรกนะในปีคริสตศักราช1957ได้ถูกเลือกมาเป็นประธานของคณะกรรมการคริสเตียนทางตอนใต้คริสเตียนใต้
องค์กรนี้ได้จัดสรรความเป็นผู้นำสำหรับต่อสู้สิทธิทางการเมืองและเคลื่อนไหวทางการเมืองหลักการขององค์กรนี้เนี่ยเขาได้รับอิทธิพลโดยตรงจากระบบของคริสตังเนี่ยคริสเตียนิตี้เทคนิคต่างๆจากคานเขาใช้วิธีการเทคนิคต่างๆโดยเรียนแบบคานทีนะฮะ11ปีเต็มๆตั้งแต่ปี1957ถึงปี1968มาร์ตินลูเทอร์คิงนั้นเดินทางเป็นจำนวนถึง6ล้านไมล์นะขึ้นไปพูดทั้งหมดนี่ถึง 25,000 ครั้งนะต่อหน้าชุมชนพูดถึงความอยุติธรรมต่อต้านการกระทำสิ่งต่างๆที่ขัดต่อความยุติธรรมขณะเดียวกันเขาก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมา5เล่มซึ่งเกี่ยวกับหลักกฎหมายมากมายเลยในการสรรหาความยุติธรรมให้แก่คนผิวดำเขาได้นำเป็นผู้นำเดินขบวนต่อต้านที่เบอร์มิงแฮมอาลาบามาแล้วก็ถูกจับคนทั้งโลกนี่ทำให้คนทั้งโลกนี่มองรู้จักมาร์ตินลูเทอร์คิงในสามัญสำนึกแล้วก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนจดหมายชื่อว่าจดหมายจากคุกเมืองเบอร์มิงแฮมใบปะหน้าของการปฏิวัติชาวนิโกรเขาได้แผนขวางแผนที่จะขับเคลื่อนการจดทะเบียนให้ชนนิโกรชาวอลาบามาในรัฐอลาบามานั้นมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งการเดินขบวนแบบสันติในวอชิงตันดีซีเขาสามารถที่จะนำผู้คนได้ถึง 250,000 คนโดยเขากล่าวว่าข้าพเจ้านั้นมีความฝันเขาได้พูดในสิ่งนั้นกับประธานและมีโอกาสได้พูดสิ่งต่างๆเหล่านี้กับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีแล้วก็ลินดอนบีจอห์นสันซึ่งเป็นคนที่สนับสนุนเคนเนดีนะเขาถูกจับในการต่อต้านขึ้นมาต่อต้านถึง20ครั้งถูกทำร้ายร่างกาย4-5 ครั้งเขาได้รับปริญญาเกียรตินิยมซึ่งตั้งให้เขาเป็นบุรุษแห่งปีโดยหนังสือพิมพ์หนังสือนิตยสารไทม์ในปี1963เขาไม่เพียงแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำอเมริกันผิวดำนั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของโลกด้วยวัยเพียง35ปีมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เป็นบุคคลที่หนุ่มที่สุดที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพเมื่อเขาได้รับเขาประกาศว่าเขาจะนำเงินทั้งหมดที่ได้รับจากรางวัลโนเบลเนี่ยเพื่อต่อสู้สิทธิเสรีภาพให้แด่ปวงชนทั้งหลายในเย็นของวันที่4เมษายน1968ขณะยืนอยู่เฉลียงของโรงแรมในเมมฟิสเทนเนสซีที่ซึ่งเขาต้องการที่จะนำการเดินขบวนเพื่อให้ความเห็นใจในการต่อสู้ให้กับพวกเก็บขยะในเมืองนั้นและนั่นก็คือสิ่งที่เขาถูกยิงตายตรงนั้นเองก็จบขอบคุณครับอันนี้ก็ให้คุณสุประสิทธิ์นะฮะก็คงจะพอรู้เรื่องนะครับเพราะว่าเขาก็ย่อกันมาเต็มที่เลยแล้วที่ย่อเต็มที่ผมก็อ่านโดยที่แปลให้นะถ้าจะให้สวยท่านก็ลองไปรีไรท์ใหม่นะเอาที่ผมพูดนี่ท่านอยากให้สวยงามท่านก็ไปดัดแปลงรีไรท์ใหม่แต่ผมรีไรท์ออกมาไม่ได้นะเพราะว่ามันทันทีทันใดนะฮะแต่ผมไปแต่แล้วก็ค่อยนั่งประดิษฐ์ถ้อยคำขึ้นมาคงจะไม่ไหวมันเสียเวลาเพราะคนถามเยอะมากนะครับอันนี้ก็เอาเป็นคร่าวๆแค่นี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะตอบอะไรกันต่อไปเอาละครับเรามาตอบคำถามผมจะตอบคำถามแฟนคลับที่อยู่ใน IF ก่อนนะคุณ Fox
ถามว่าถ้าอเมริกายุโรปเจ๊งมันจะไหลไปทางไทยไหมโอ้คงไม่เจ๊งง่ายๆนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ามีเจ๊งนี่ทั้งโลกต้องช่วยกันนะเพราะมีสหประชาชาติอยู่ผมคิดว่าการที่วิจัยออกมาอย่างนั้นว่าจะเกิดสงครามโลกเพราะอเมริกาอยากจะทำเองนะแต่ถ้าถามผมนี่ผมว่าเขาคงไม่ปล่อยอเมริกายุโรปเจ๊งนะแล้วยุโรปนี่ฐานดีมากนะฮะเขายังมีเงินของศาสนาแคทอลิกอีกเยอะนะอยู่ในนั้นซึ่งอาจจะมาค้ำจุนกันได้นะเงินจะไหลไปทางไหนก็คงไม่ไหลก็มีนะถ้าเกิดคือไม่ต้องถึงขนาดเจ๊งนะเอาแค่ว่าพอเครดิตไม่ค่อยดีคนก็ย้ายเงินหนีจากยุโรปจากอเมริกาเข้ามาทางเอเชียแทนจะทำให้เอเชียยิ่งแข็งแรงยิ่งรวยขึ้นว่าทองจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่โอ้ทองถึง 40,000-50,000 แน่นอนฮะแล้วที่ทองขึ้นนี่เพราะว่าเมื่อเร็วนี้เนี่ยที่ทองขึ้นเมื่อไม่นานนี้เนี่ยตอบคำถามในที่ทองขึ้นเมื่อไม่นานนี้เนี่ยที่ขึ้นปั๊บถึง 3,000 นี่เพราะว่าเวเนซุเอลานั้นเอาทองคำเนี่ยแท่งเนี่ยไปฝากที่ประเทศอังกฤษ30ตันเสร็จแล้ววันดีคืนดีเกิดเวเนซุเอลาเกิดฟิตอะไรขึ้นมันไม่รู้ไปขอทองคืนจากอังกฤษอังกฤษหาทองคืนให้ไม่ได้ทันทีนะเพราะอังกฤษเอาทองนี่ไปเล่นแร่แปรธาตุไปปั่นหุ้นไปแลกไปค้ำประกันการซื้อทองล่วงหน้าไปค้ำประกันการปั่นหุ้นต่างๆพอคืนให้เวเนซุเอลาไม่ได้ปั๊บนี่ปัญหาต่อมาเวเนซุเอลาแน่แหกปากอังกฤษกลัวอังกฤษเลยรีบกว้างซื้อทองทั้งโลกเพื่อมาคืนเวเนซุเอลาการกว้างซื้อทองทั้งโลกของอังกฤษทำให้ทองขยับตัวขึ้นไปถึง 2-3 พันบาทภายในเวลาแค่ประมาณ10วันเองนี่คือสาเหตุนะแล้วผมบอกให้นะว่าทองเนี่ยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนี่มันประมาณ300กว่าบาทเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาถึง 25,000 มา60เท่า40ปีทั้งทองเนี่ยขึ้นถึง 4-50,000 แน่เดี๋ยวจะขึ้นเร็วขนาดไหนผมไม่ตามนะเราต้องดูสถานการณ์โลกเฮ้ยสถานการณ์โลกต่อไปคุณเรซุปเปอร์แมนถามว่าระบบกษัตริย์ของเกาหลีทำไมพังอันนี้ผมติดไว้ก่อนนะผมไม่มีข้อมูลด้านนี้เลยจะไว้วันไหนว่างๆแล้วหาเจอแล้วจะมาคุยให้ฟังคุณอภิเชษฐ์วัดเนี่ยถามถึงเศรษฐกิจของจีนอเมริกาการเมืองทหารการศึกษาสาธารณสุขการกีฬาผมจะเล่าคร่าวๆก็พอนะฮะอย่าไปเอาอะไรมากมายนะเศรษฐกิจเนี่ยอเมริกาสู้จีนไม่ได้แน่นอนนะเพราะจีนเป็นเรียลแซกเตอร์นะเขาทำมาหากินนะแต่อเมริกานี่ปัจจุบันนี่เรื่องเดียวว่าเรียลแซกเตอร์หรือการทำมาหากินทำเปิดโรงงานผลิตของนี่อเมริกาเขาบอกมันรวยช้าคนอเมริกันบอกรวยช้าอเมริกันเล่นปั่นหุ้นก็ไอ้แบงก์โดนัลด์คริสเซสที่เกิดขึ้นที่เกิดวิกฤตประการเมื่อหลายปีก่อนเขาบอกมันปั่นหุ้นไงมันเอาหุ้นไปวางหุ้นปั่นไปปั่นมานี่ปรากฏว่าหนี้สินมันมีมากกว่าแอสเซท6เท่ามีหนี้สินมากกว่าหลักทรัพย์ถึง6เท่ามันถึงเจ๊งไงพอเจ๊งมันก็ให้อาหลับช่วยอาหลับก็ช่วยซื้อโรงงานต่างๆ GMGE พวกนั้นนั่นแหละที่นั่นผมซื้อหมดเพราะงั้นเศรษฐกิจอเมริกันตอนนี้สู้จีนไม่ได้จีนเป็นของจริงอ่ะจีนเป็นของจริงไม่จริงเปล่าจีนยังแตกอีกด้วยจีนทำไมด้วยจีนมันรู้ว่าดอลลาร์อเมริกันมันไม่มีค่าจีนมันปล่อยดอลลาร์มีการออกนอกประเทศหมดเลยแล้วมันขอแลกเป็นทองคำเข้าตอนที่จีนมีทองคำมากที่สุดในโลกทองคำแท่งเนี่ยจีนเราดอลลาร์ไปแลกถ้าดูว่าจีนมันจะหลายขนาดไหนกูไม่เชื่อแบงค์มึงกูขอแบงค์เอาแบงค์มึงไปแลกเป็นทองมานี่คือเหตุผลหนึ่งส่วนหนึ่งเหมือนกันที่อเมริกันแม่งพังการเมืองนี่จีนนี่ดูแล้วตลกนะจีนนี่เป็นคอมมิวนิสต์แต่มีการเลือกตั้งจริงๆผมว่าระบบที่จีนใช้นี่เข้าท่าทีเดียวว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกประเทศในโลกการเมืองมันไม่มีแล้วครับที่ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบมันไม่มีในโลกมันต้องมีฝ่ายลึกลับอยู่ข้างหลังตลอดทุกประเทศในโลกเนี่ยก็จะพูดถึงการเมืองนี่อเมริกันท่านเห็นไหมมันไม่มีอะไรจริงจริงมันมีพวกอำมาตย์แม่งอยู่ข้างหลังอยู่ในสภาคองเกรสพวกสวหลายก็คือเจ้าของบิลเดอร์เบิร์กเลยที่มันคอยคุมโมดิเวตการเมืองทั้งหมดสั่งพิมพ์เงินสั่งทำนู่นทำนี่ก็ถ้าเทียบกันระหว่างการเมืองผมว่าการเมืองจีนน่าอยู่แล้วแข็งแรงมั่นคงไปเยอะนะพูดตามหลักไอ้ทางนู้นน่ะมันดูประชาธิปไตยแต่มันดูแล้วตลกเพราะว่ามันไม่แน่ใจว่ามันใช่ประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าว่ามันมีไอ้ตัวมือที่มองไอ้มือตีนที่มองไม่เห็นอยู่ข้างหลัง
ทหารทหารนี่จะเอายังไงฮะเทคโนโลยีการทหารความเก่งทหารอเมริกันดีกว่าเยอะถ้าจำนวนทหารตัวจีนไม่ได้อยู่แล้วมันหลายสิบเป็นผมว่าห้าเท่านะมั้งซุนวู่บอกแล้วไงถ้าจะรบโดยไม่เหนื่อยต้องมีมากกว่าศัตรู10เท่า1ต่อ10ถึงจะรบแล้วไม่เหนื่อยซุนวู่บอกเลยคิดเอาเองการศึกษาโอ้เทียบไม่ติดเลยการศึกษานี่จีนเทียบอเมริกาไม่ได้เลยนะทิ้งกันไปร้อยปีนะความรู้หรือเทคโนโลยีเนี่ยไกลกว่ายันเยอะผิดกว่ากันเยอะสาธารณสุขโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยจีนอวยแต่การกีฬาพอไหวก็พอไหวเพราะจีนฝึกกีฬาที่ไม่ได้ฝึกกันด้วยเงินทองนะทั้งมีทั้งเงินทองและบังคับด้วยนะงั้นโอเคนะฮะใช้ได้ทีเดียวนะฮะคุณเป็นซูเปอร์แมนนะครับคุณสกายไพลอตผมขอบคุณมากนะที่เอานิวยังฮาร์ดออฟโกลด์มาเปิดมาให้ผมฟังก็ฟังแล้วนะครับส่วนเรื่องพระเจนดุยยางนี่ขอให้ผมเอามาพูดคืออย่างนี้ผมมีเอกสารพระเจนดุยยางอยู่ประมาณ 4-5 หน้าเนี่ยผมเคยอ่านไปรอบนึงแล้วไม่ได้ใส่ใจเพราะไม่คิดว่าจะมีใครมาถามเรื่องพวกนี้ผมจะขอเวลาคุณสกายไพลอตสักพักผมจะเป็นคนให้เพราะมันเยอะมากครับผมต้องค่อยๆไล่ค้นไปทีละฉบับเนี่ยกว่ามันจะเจอนะต่อไปคุณหมาผีพวนการล่มสลายของลาวไทยมีทางลอยตามไหมอ๋อไม่มีทางนะไทยเวลานี้ก็คือเข้าสู่บนถนนประชาธิปไตยแล้วนะเริ่มต้นเดินถ้าประคองกันดีๆด้วยเสื้อแดงเนี่ยเราจะไปไปไกลเลยไกลเลยนะครับเราก็รอเวลาให้ซูเปอร์แมนมันตายซูเปอร์แมนตายเมื่อไหร่มันก็จบทุกอย่างจบเลยนะส่วนทางทหารผมบอกแล้วว่าคุณยุทธศักดิ์สติปัฏฐานไม่ใช่ธรรมดาผมบอกแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่ธรรมดาพูดมากไม่ได้นะเรื่องพวกนี้บางทีรู้ก็รู้แต่ว่าพูดไม่ดีก็พูดบอกว่าไม่ธรรมดาให้ไว้ใจแล้วกันเขามีแผนกันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันที่เขาว่าเขาจะเอาบุรพาพยัคฆ์ออกมาให้หมดก็ดูหน้าตายไอ้เปรมก็รู้แล้วว่าไอ้เปรมมันจิตตกอ่ะภาษาตักเรียกจิตตกมันมาแรงเท่ก็มีคนมารายงานผมก็รู้ว่านี่จิตตกเพราะว่ามันหมดสภาพอ่ะคือพูดง่ายๆหมดสภาพตอนนี้ทหารทำหาเลยก็ไม่ได้ตอนนี้เป็นตอนที่ย้ายทหารได้ดีที่สุดเลยตอนเนี้ยเพราะทหารไม่กล้าทำปฏิวัติเพราะเสื้อแดงกำลังแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงนี้ต่อไปเรื่อยๆประเทศนี้ก็เป็นประชาธิปไตยที่กินกันจังนะครับส่วนการล่มสลายของลาวนี่โอมพอมีเดี๋ยวผมรอหุ้นตัวใหญ่ผมที่ลาวเขาไปประชุมเมืองนอกให้เขากลับมาก่อนแล้วผมจะถามว่าโอ้เขารู้เรื่องดีเพราะเขาอยู่ข้างในวังในลาวเลยเดี๋ยวรอเขามาเล่าให้ฟังก่อนแล้วผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังคุณเพิร์ลถามถึงท้าวสุรนารีนี่จริงไหมครับผมพูดตรงๆเลยนะก็ประวัติศาสตร์ทั้งหมดทั้งประเทศไทยนี่มันเป็นลิเกหมดอะมันเป็นนิยายเหมือนกับธงมยันตีหรือว่ากอสุรางคนางทั้งหมดแต่งขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4มันทุกเรื่องนี่ผมไม่เชื่อว่าจริงหมดเลยโอ้โหขนาดสุริโยไทยมันยังสร้างเป็นหนังเขียนแล้วโอ้เละเทะหมดแล้วมันจริงไหมล่ะแม้แต่พนเรศที่กระทำยุทธหัตถีไปอ่านประวัติศาสตร์พม่าปรากฏว่าพระมหาอุปราชาถูกปืนก่อนเนี่ยแล้วถึงมาสู้กับพระนเรศเราแล้วก็ไม่รู้จะไปเชื่อพม่าหรือเชื่อเราเมื่อนั้นงงก็เขาถูกปืนมาก่อนถูกลูกปืนยิงถูกก่อนแล้วพระนเรศเราหลงเข้าไปแล้วไปท้าเขาก็กลัวเสียหมาเขาก็เลยออกมาลบแล้วไม่รู้จะเชื่อใครผมก็ทิ้งไว้ครึ่งๆแล้วกันเชื่อคนละครึ่งแล้วกันแล้วคุณบวรอะไรเขาบอกว่าคุณบวรบอกว่าอาจจะเอาลูกอะไรนะเอาลูกเสียที่เกิดจากเบนมาแทนไอ้บอดสั่งโอ้ไม่เป็นไปไม่ได้ครับผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ลูกเขาไอ้บอมยาวลูกเตรียมไอ้บอมเอาลูกวัสลาเนี่ยนี่ลูกบอดแน่นอนกว่าหล่อด้วยแข็งแรงด้วยตอนนี้เอาคุณมาเป็นดีกว่าก็ประกาศให้รู้แต่มันประกาศอะไรไม่ได้มันเสียหมาหมดประกาศไปแล้วมันกลายเป็นเฮ้ยมึงก็มั่วดีกว่ามึงก็ตีตัวเอาเหมือนกันต่อไปคุณอาไทยเสรีสมัยพุทธกาลมนุษย์สูง8ศอกแล้วก็เตี้ยมาเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าเอางี้ผมจะบอกให้นะ
2,500 ปีเนี่ยผมถามง่ายๆว่าหลวงปู่ทั้งหลายเคยเล่าให้ผมฟังว่าท่านไปอินเดียแล้วทุกท่านหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เชื่อถือได้ทุกท่านฝันเหมือนกันหมดคือไม่ใช่ฝันกันนั่งนิมิตอยู่ใต้ต้นโพธิ์แล้วทุกองค์ทุกองค์เนี่ยฝันนิมิตเหมือนกันหมดว่าพระพุทธเจ้ามาหาแล้วก็ตอบคำถามธรรมะที่ติดอยู่ในใจให้ฟังแต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้าเสด็จมานั้นในฝันนะในนิมิตนะมากับพระโมคคัลลานกับพระเสรีบุตรมีสองคำที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังสั้นๆก็คือพระเจ้าชี้ไปที่ซ้ายขวาว่านี่คือผู้ปฏิบัติเราทุกพระองค์นิมิตอย่างนี้เหมือนกันไอ้ทุกองค์เนี่ยทุกองค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ทุกองค์นิมิตเหมือนกันหมดแล้วหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็มาเล่าเหมือนกันหมดว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความสูงพระพุทธเจ้าเนี่ยประมาณ2.40 เมตรเกือบ2.5 เมตรไม่ใช่ธรรมดานะสูงมากเขาถึงบอกไงว่าจับพระจะตัดจีวรตัดเท่าไหร่ก็ได้ห้ามเสมอความใหญ่เท่าจีวรของพระพุทธเจ้าเป็นอาบัตเนี่ยนั่นก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าพระเจ้าต้องรูปร่างสูงใหญ่มากหลวงปู่บอกว่าถ้าไปยืนเนี่ยอยู่แค่ราวนมพระพุทธเจ้าเท่านั้นจริงแท้ไม่ทราบแต่คนระดับหลวงปู่ชอบฐานสมุขคนระดับหลวงปู่หลุยจันทสาโรมันเล่าระดับหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลายคนที่เก่งๆเนี่ยมาเล่าเนี่ยตรงกันหมดโดยที่ไม่ได้นัดหมายไม่ได้มีการสื่อสารกันมาก่อนเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงที่พระเจ้านั้นสูงใหญ่มากนี่คือผมจะตอบคุณอาไทยเสรีด้วยสิ่งนี้ว่าสูงแต่ตอบน่าจะจริงเพราะว่าเรามาดูควนอูเนี่ยควนอูนี่เขาว่าสูง2.5 เมตรนะท่านรู้ไหมว่าเงาของกวนอูเนี่ยเท่ากับแฉลงอันใหญ่ๆ4 อันแฉลงอันนึงนี่หนักประมาณ30-40 โล4 อันนี้ก็คือเงากวนอูเนี่ย200 กิโลเพราะฉะนั้นมันเท่ากับกระสอบข้าว2 กระสอบผมถามว่าถ้าเป็นเงาอันนั้นให้เรายกเราจะยกไม่ขึ้น3-4 คนยังยกขึ้นแล้วกวนอูสามารถหยิบเงาอันนั้นเนี่ยมาทำเป็นอาวุธไล่ลำฟันได้เนี่ยแสดงว่ากวนอูจะต้องแข็งแรงมากตัวใหญ่มากนี่คือเหตุผลที่ยกตัวอย่างมานะส่วนคุณไทย1-2-3ว่าถล่มตึกไม่จริงเพราะมีน้ำมันมากในอลาสก้าลืมค่าเงินบาทก็เล่าไปแล้วนะถล่มตึกจริงไม่จริงผมไม่รู้ผมไม่มีหลักฐานนะครับก็อ่านจากที่คนเขาพูดกันนะครับผมไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นถึงแต่ว่ามันมีสภาพแวดล้อมที่บังคับให้มาพูดต่อไปก็จะตอบท่านทั้งหลายที่อยู่ในเดอะวอลบันพดไทยแลนด์ครับนะครับเข้าไปดูฮะผมว่าสนุกแล้วมีพวกหน่วยงานก็เอาเพลงเพลินมาใส่ผมก็ไปดูแล้วมีความสุขนี่นะในเดอะวอลนี่คุณกาซิลองถามว่าไอ้112มันย่ำยีศักดิ์ศรีทำอย่างไรให้คนเสื้อขาวเชื่อถืออ๋อผมบอกได้นะมีหลายคนพูดว่าทำยังไงให้คนที่ยังไม่หูตาสว่างท่านไปเอาคลิปบันทด30 คลิปเดียวพอ1:40คลิปนั้นคลิปเดียวนี่ตาสว่างทั้งโลกทั้งโลกเลยท่านไปดูไปฟังใหม่ก็ได้คลิป30จะประกอบด้วย3 ช่วงช่วงที่1เนี่ยจะคุยเรื่องเผาบ้านเผาเมืองว่าใครสั่งเผาทำไมเหตุผลอะไรช่วงที่2ก็คือเอาความร่ำรวยของซูเปอร์แมนมาเล่ารายละเอียดเลยนะครับว่ามีเท่าไหร่ใครเป็นเจ้าของบริษัทอะไรชื่ออะไรไปบริษัทที่ตั้งที่ไหนอยู่เมืองนอกอยู่ยังไงละเอียดยิบเลยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถเป็นข้อหลักฐานยืนยันได้ว่าเรื่องที่พูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแล้วหักล้างไม่ได้ด้วยนะหักล้างไม่ได้ถ้าเอาคลิป30มาฟังจบทุกเรื่องเอาคลิป30ไปให้คนที่ไม่รู้เรื่องฟังแล้วเป๋เลยนะเป๋ผมจะบอกให้เป๋มันจะสงสัยทันทีว่าเฮ้ยสงสัยที่กูรู้มาไม่จริงเว้ยเพราะคลิป30นี่มันอธิบายในตัวมันเองเสร็จหมดเลยมีหลักฐานครบเนี่ย
มีหลักฐานครบเครื่องต่อไปคุณอัศรานบอกขอให้เล่าเรื่องอเมริกาตั้งแต่โคลัมบัสพบโอ้โหผมว่าไม่หมูนะเรื่องนี้3วันยังมาเล่าไม่จบเลยขออนุญาตวันไหนว่างๆจะคนทำบรีฟมาให้นะทำบรีซี่สั้นๆมาให้แล้วกัน คุณคนไทยโชคทีถามหนึ่งกสทชผมไม่ได้มีความรู้เรื่องกสทชมากนะแต่ผมรู้อยู่อย่างว่าประเทศนี้เนี่ยระบบสื่อสารทั้งหมดเนี่ยมันเละจริงๆมันคุมด้วยคนกลุ่มเดียวจริงๆและคนกลุ่มนี้มันก็ไปอยู่ภายใต้การควบคุมของไอ้ซูเปอร์แมนมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจบารมีแล้วมันทำให้สื่อสารมวลชนประเทศนี้มันชิบหายอยู่ทุกวันนี้ที่มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้กสทช.ถึงถูกคนกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการความเป็นกลางถึงสร้างไอ้กสทช.ขึ้นมาเพื่อที่มันจับสันคลื่นความถี่ให้มันถูกต้องให้มันมีผลประโยชน์กับมวลชนประชาธิปไตยจริงๆนี่คือเหตุผลของกสทช.แต่การจัดสรรหากสทช.ตอนนี้มันก็ไม่ถูกต้องตามใดที่คนที่มาสรรหานี่ไม่ถูกต้องมันก็ยังเป็นวังวนอยู่ในที่เดิมมันก็คือตกปลกเหมือนเดิมเหมือนคุณคณาเคยพูดอยู่ในวันเดย์เดอะวอลเนี่ยมันพูดไทยในคลิปว่ามันจะเป็นระบบอะไรก็ได้ถ้าผู้ปกครองเป็นคนดีมันก็ดีมันจะเป็นระบบที่ดีเลิศประเสริฐศรีแต่ถ้าไอ้ผู้ปกครองมันเป็นคนเลวมันก็คือเลวอย่างที่คุณคณาพูดเนี่ยถูกต้องเลยต่อไปคุณแจ็คนัทพลถามว่าปี2558ไทยจะเป็นผู้นำอาเซียนโอ้แน่นอนผมว่าไม่ต้องถึงไม่ต้องถึง558นะครับผมว่าสัก2ปีนี้ถ้าประคองกันดีๆผมว่าโดดเด่นภายใน6เดือนท่านคอยดูนะผมพูดตั้งแต่อาคารมา2 3อาคารนายกยิ่งลักษณ์นี่จะโดดเด่นในเวทีโลกแล้วท่านคอยดูว่าจริงมั้ยคุณสุภติดบอกให้คุยเรื่องประวัติตึกแฝดคุยไปแล้วนะครับคุณพวนารามถามว่าซีเรียใครสนับสนุนอ๋อซีเรียนี่เขาทางCIA อเมริกาก็สนับสนุนมานานแล้วนะครับถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3จะมาถึงเอเชียไหมผมคงไม่มาถึงก็คิดว่าไม่น่าจะมีด้วยนะครับสงครามโลกครั้งที่3มันก็มีได้ยากมากนะเพราะโลกปัจจุบันนี่มัน UBS 1ไปแล้วมันกลายเป็น1เดียวไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมกำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเขียนอย่างนี้เป็นบทเอไม่เป็นไรคุณ Black Angleภาษีที่ถูกฟ้องนายกทักษิณเรื่องโอนหุ้นอ๋อเรื่องนี้ไม่มีอะไรนะคือผมจะบอกให้นะการเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทั้งโลกเหมือนกันหมดคือไม่มีการเสียภาษีเพราะถ้าเสียภาษีประเทศไหนแม่งสั่งเสียภาษีก็จะไม่มีใครมาเล่นหุ้นประเทศนั้นมันถูกต้องนะไปดูดาวโจนส์นักแดกอะไรหางเสงเลยไม่เสียภาษีหมดแล้วประเทศไทยบอกกูจะเสียภาษีเนี่ยใครจะมาเล่นก็ไม่มีใครมาเล่นหุ้นประเทศไทยไม่มีคนมาเล่นหุ้นประเทศไทยก็ไม่มีเงินมาทุ่มเข้าไปในประเทศไทยแล้วพอนายกทักษิณขายหุ้นมันบอกว่าต้องเสียภาษีมันก็ไปเอากฎหมายพรบ.มาแย่งไปแย่งมาแล้วก็หาเรื่องแล้วมันก็เอาศาลตัดสินปะโถเอ้ยผัดกับข้าวมันยังไล่ออกไปจากเป็นนายกได้เรื่องเสียภาษีนี่หมูเลยผมบอกให้ว่าหมูเพราะในการที่ถูกฟ้องนี่คือพูดง่ายๆแกล้งเขาเนี่ยมันไม่เสียภาษีแล้วครับไม่มีประเทศไหนในโลกนะที่เล่นหุ้นแล้วเสียซื้อขายหุ้นแล้วเสียภาษีไม่มีนะครับทั้งโลกเหมือนกันหมดคุณกรีเดชธีรพงศ์ทำความจริงให้ปรากฏในที่เหลือที่ยังไม่รู้ถึงเรื่องอีก 30-40% ที่ยังไม่รู้เรื่องซูเปอร์แมนออกผมบอกแล้วพวกเราต้องช่วยกันนะมาทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับคือพวกเราก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกอะเอาบันโพส30อันเดียวพอไปแจกรับรองเดี๋ยวมันวิ่งมาหาบรรพตตั้งแต่1ถึง29กับ31ถึง40คุณพีพัดบอกคึกฤทธิ์บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นชนเผ่าอารยะผมจะเล่าให้ฟังนะท่านที่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจไปหมดเลยว่าผมบอกพระพุทธเจ้าเป็นมองโกลคำอารยะเผ่าอารยะที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์พูดเนี่ยหมายถึงชนเผ่า
ชนเผ่าซึ่งมีความเจริญเฉลียวฉลาดมากกว่าเผ่าอื่นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทางตอนใต้คาบสมุทรอินเดียเนี่ยเป็นชนเผ่าทมิฬที่เรียกว่าทมิฬก็คือคนป่าซึ่งไม่มีความรู้ไม่มีอารยธรรมเป็นการเรียกเผ่าพันธุ์ของพระพุทธเจ้าว่าชนเผ่าอาริยะไม่ได้หมายความว่าอาริยะคือเผ่าพันธุ์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ยาวเหมือนกันแอนโทรโพโลยีหรือมนุษยวิทยานั้นเขาแบ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกนี้ออกเป็น4ชนิดใหญ่ๆเลยไม่มีมากกว่านี้1มองโกเลียนมองโกเลียหรือมองโกลอยหรือมองโกโลอิดอ่านได้หมด2สลาวนิกนะครับ3คอกเคเชียนคอกเคซอยหรือคอกเคโซอิดอ่านได้เหมือนกันหมด4นิกโรอิดนิกรอยอ่านได้เหมือนกันหมดโลกทั้งใบมีเผ่าพันธุ์4เผ่าพันธุ์เท่านั้นเองแล้วก็มารวมมาผสมพันธุ์ข้ามกันมองโกลอยก็คือมองโกเลียพวกเราพวกทางเนี่ยแถวเนี่ยจีนข้าวสมุทรอินเดียไปถึงอินโดนีเซียพวกนี้เป็นมองโกเลียหมดทั้งแต่จีนลงมานะสลาวนิกนี่มีเมเจอร์สลาฟกับเมเจอร์สลาวนิกกับไมเนอร์สลาวนิกเมเจอร์สลาวนิกนั่นก็คือรัสเซียตัวใหญ่ไมเนอร์สลาวนิกก็คืออิตาลีกับเยอรมันพวกนี้เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับรัสเซียแต่ว่ามันแยกกันออกมานี่เป็นส่วนย่อยไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ว่าเผ่าพันธุ์เดียวกันคอกเคเชียนคอกเคซอยคอกเคโซยนี่คือพวกไหนคืออังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนพวกนี้เป็นคอกเคเชียนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นเมื่ออยู่ในเกิดแถวอยู่แถวที่ติดไอ้คาบสมุทรไบคารติดทะเลสาบไบคารก็อยู่เนปาลนี่ถือเป็นมองโกเลียนนะถือเป็นมองโกลอยมองโกลอยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็คือมองโกเลียแบบพวกเราแบบคนจีนแบบคนไทยแบบคนเขมรแบบเราคือมีแค่นี้จริงๆเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั้นการที่อาจารย์คริสต์พูดถึงชนเผ่าอารยะหมายถึงมีความเจริญยิ่งกว่าเผ่าอื่นคนประเภทอื่นมีอารยธรรมมากกว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นชนเผ่าอีกเผ่าหนึ่งไม่มีนะครับ โลกมนุษย์นี้มนุษย์เหล่านี้ตั้งแต่โฮโมซาเปียนมามีแค่4เผ่าเองนะครับมันก็แล้วนิโกรอิดผมลืมเล่านิโกรอิดหรือนิกรอยนี่ก็คือพวกผิวดำ พวกผิวดำเนี่ยคำว่านิโกรเนี่ยในภาษาละตินแปลว่า black ในภาษาอังกฤษคือสีดำเช่นมองเตนิโกรมองเตภาษาละตินแปลว่า mountain นะนิโกรแปลว่าดำเพราะฉะนั้นมองเตนิโกรแปลว่า black mountain ประเทศที่มีภูเขาสีดำที่ท่านนายกทักษิณได้เป็นสัญชาติถือสัญชาติต่อไปคุณวีโวรักถามเรื่องวิลเดอร์เบิร์กกับวัติกันออฟเขาขอพูดตรงๆนะเขาจังเกี่ยวกันแล้วก็เป็นศัตรูกันด้วยคือบางส่วนก็แอบมันมีผลประโยชน์ร่วมกันบางส่วนก็ต่อหน้าบางส่วนก็ทะเลาะกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้เรื่องกันเลยอันนี้เล่าได้แค่นี้ก็ถ้าลงลึกรายละเอียดเดี๋ยวต้องไปค้นผมเล่าเรื่องเร็วกันให้คุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยเล่าเรื่องเร็วกันไปแล้วนะทีนี้คุณริกบาร์บาริกถามเรื่องโค้ด1911เล่าเรื่องโค้ด1911ให้ฟังอเมริกันนั้นมี2บริษัทปืนที่ใหญ่สุดนั่นคือ Smith & Wesson กับโคนะฮะโคคือสร้าง M16 นะฮะโค1911เนี่ยมันถูกผลิตขึ้นมาประมาณ40กว่าปีแล้วมั้งเป็นปืนจุด45หรือ11มม.ที่ค่อนข้างสวยมากนะเป็นปืนดีเฟนส์นะฮะคือให้พกพาแล้วก็ดีตอบป้องกันตัวได้ดีมากคือเล็กกว่าแล้วสวยงามกว่าเพรียวกว่าถ้าเทียบกับของสมิธ11มม.สมิธแอนด์เวสเซนซึ่งทำขึ้นมาสมัยนั้นคู่กันมานะฮะคือสมิธแอนด์เวสเซนทำให้ฐานอเมริกันใช้ในสงครามเนี่ยแต่โค้ดนี่ผลิตให้คนธรรมดาทั่วไปซื้อไปใช้ก็คือ11มม.หรือจุด45นะรุ่นที่ผลิต1911เราเรียกว่ารุ่น A1 ถามว่าดีไหมสวยใช้ได้รูปร่างดีปัจจุบันยังผลิตอยู่นะปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่ารุ่น1991ไปแล้วนะไม่ใช่1911 1991ไปแล้วที่ผลิตออกมา
ยังเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างปรากฏหลังจากผลิตมาได้ประมาณสัก5-6 ปีก็มีการเอาไปเทสยิงปรากฏได้เหรียญทองได้ถ้วยทองฮะไอ้โค1911เนี่ย A1 เนี่ยได้ถ้วยทองพอได้ถ้วยทองเขาก็ผลิตอีกรุ่นนึงขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไมเนอร์เชนนิดหน่อยเนี่ยเช่นกริปเปลี่ยนเป็นไม้เนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่ารุ่นโกลครับโกลครับจุด45หรือ11มม.ของโคเนี่ยจุดสมัยก่อนเราเรียกว่าจุด45เราไม่เรียก11นะถ้าเรียก11นะสูงอาจจะเป็นสมิธแอนด์เวสเทิร์นที่11มม.ที่ฐานอเมริกันใช้แต่ถ้าจุด45ก็โคของโคตัวเนี่ยตัว1911แล้วตอนหลังก็ไปโกครับผมมีทั้ง2อย่างผมมีทั้งตัวธรรมดากับโกครับถามผมว่าดีไหมผมบอกโอ้ล้วนชิบหายเลยทำไมล้วนท่านเชื่อไหมว่า10 กระบอกที่โคผลิตออกมานี่นะมีอยู่4 กระบอกคือพูดง่ายๆ 100% มีถึง 30-40% แม่งขัดลำโครุ่นนี้นี่นะครับถ้าท่านไปหลังวังไปถามได้เลยร้านซ่อมปืนทั้งหลายปู่กะโหลกมันฮะเพราะว่ามีคนเอามาซ่อมเยอะมากใครที่โชคดีเนี่ยซื้อไปแล้วยิงไม่ขัดลำนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วเวลามันดีดปลอมานี่นะขอโทษทีนะครับมันซับไปซับปะจริงๆบางทีมันดีขึ้นมามันหมุนโค้งกลับมาใส่กระบาลเราแล้วไอ้ปอกลูกปืนเวลามันดูดีออกมานี่มันร้อนแบบเหมือนเผาไฟถ่านเนี่ยมันเข้าไปในกระบาลกูนี่บวมเลยนะครับถ้าถูกหน้าถูกผิวนี่ไหม้เลยนะครับเอาไปแก้กันเยอะแก้เสร็จเวลายิงก็มีปัญหาอีกเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะขัดลำคือไม่รู้จริงๆฮะคือยิงไปก็ลุ้นไปก็หลังๆก็เลยเลิกแล้วมาพบอ้อสมิธแอนด์เวสเซนก็เจอปัญหาเดียวกันก็นั่งวิจัยกันปรากฏพบว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นในอเมริกาแต่เกิดขึ้นเฉพาะเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยทหารเอาลูก11มม.เนี่ยลูกจุด45เนี่ยเป็นลูกทหารเนี่ยเอามาขายเขาให้ไปซ้อมยิงเสือกเอามาขายให้ร้านปืนก็เอามาขายให้เราในราคาถูกนักหนึ่งรู้สึกบาท2 บาทอะไรเงี้ยผมจำได้นะแต่ของจริงแพงนะครับและไอ้พวกนี้มันเสื่อมสมรรถภาพเสื่อมไม่ใช่เสื่อมสมรรถภาพเสื่อมคุณภาพคือลูกปืนเนี่ยถ้าทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันจะดีเทอริโอเรตมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆทีละ10% 10%จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยดินปืนมันแทบจะทำงานเหลือ40-50%เองเพราะฉะนั้นเวลายิงเนี่ยความแรงของมันแก๊สที่มันอัดออกมาแรงไม่พอมันทำให้ขัดลำเพราะว่าความเร็วที่มันดีดรางเลือดออกมาเนี่ยมันดีดกลับมาแรงไม่พอมันถึงขัดลำนี่คือเหตุผลที่ว่ามันยิงแล้วขัดลำเพราะว่าเราไปใช้ลูกปืนผิดเราไปใช้ลูกปืนที่มันไม่ใหม่ไม่สดเหมือนเบียร์นะเบียร์ออกมาได้เกินเบียร์นี่นะออกจากโรงงานนะเกิน4-8 ชั่วโมงก็ไม่น่ากินนะมันไม่อร่อยมันไม่หอมลูกปืนก็เหมือนกันทิ้งไว้นานๆก็มีปัญหาหัวเทียนรถยนต์นี่ก็ใช่เลยหัวเทียนรถยนต์นี่ไม่ต้องใช้นะนั่นซื้อมาเนี่ยพอเก็บได้สักปีนึงพอเลยปีมันก็ไม่ค่อยดีนะมันเหมือนลูกปืนอ่ะเพราะอิเล็กโทรดข้างตรงกลางมันจะเริ่มเสื่อมอันนี้เราคุยเรื่องโคให้ฟัง1911ก็โอเคผมแถมให้คุณริกบาร์บาริกฟัง M16 นี่ของโคนะฮะผลิตออกมาเนี่ยมีรุ่น A1 A2 A3 A4 มันจุลูกได้ทั้ง30-20 ลูกแล้วแต่แมกกาซีนคำว่าแมกกาซีนเป็นภาษาอาหรับนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะแปลว่าที่เก็บของผู้อาหรับเรียกแมกกาซีนว่าแมกกาซายนะแมกกาซายอันนี้ถามว่าปัจจุบันนี่ N16 เปลี่ยนเป็นรุ่น N4 คาร์บายนะผลิตในปี1994มีกล้องส่องทางไกลให้ด้วยนะแล้วถามว่า N16 ถ้าเทียบกับ HK แล้วใครดีกว่าN16 นุ่มนวลกว่า HK กระด้างกว่า N16 ยิงง่ายกว่าเข้าที่เร็วกว่าแต่ HK เข้าที่ยากกว่าแต่ถ้ามีเวลาเท่ากันแล้วใช้เวลา HK มากกว่า HK แม่นยำกว่าทั้ง HK ทั้ง N16 นั้นถ้าเทียบกับ AK47 สู้ไม่ได้ครับสู้ AK47 ไม่ได้สิ่งที่ HK กับ M16 ยิงไม่ทะลุนั้น AK47 ยิงทะลุนะครับยิงทะลุ AK47 นั้นไม่เหมาะเลยสำหรับคนไทยเพราะว่าแรงรีคอยล์คือแรงบีบของปืนนี่แรงมากควบคุมวิถีกระสุนยากเพราะมันแรงเกินไปผู้ก่อการร้ายชอบใช้ AK47 แล้วเรียก AK47
ผู้ก่อการร้ายเรียกเอเกียติเขียนว่าคารานิชคอฟคารานิชคอฟเนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะจบตัวนี้อย่างเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคยังไม่จบเหลืออีกหน่อยหนึ่งคำถามอีกหน่อยหนึ่งคุณพุนแดงนี่ถามเรื่องเพโทรดอลลาร์กลัวเกิดวิกฤตเหมือนปี40ไม่เกิดนะครับประเทศไทยไม่เกิดแบบปี40อีกแล้วนะครับเพราะปี40นี่มันเกิดเพราะคุณชวนหลีกไทยเนี่ยไปเปิด BIDF โดยที่คนไทยเนี่ยยังไม่มีความรู้เรื่องนั้นแล้วก็มีพวกอำมาตย์ถือวิกฤตนั้นในการที่จะกอบกวยเงินแล้วถึงทำให้ประเทศชิบหายหมดเลยนะก็คือพรรคแมลงสาบนั่นแม่งทำคุณนำโชคกิจแจ้งถามเรื่องเนชั่นเนชั่นนี่ไม่ต้องไปพูดเลยมันเด็กมือขวาเขาไอ้ปีมาลากุลไอ้อปรีมาลากุลไอ้จอมเสือกร้อยซึ่งไอ้ปอปปี้มาลากุลเป็นเด็กสร้างของไอ้ซูเปอร์แมนถูกสร้างมาโดยภายใต้การกำกับของไอ้อานันต์ปัญญารชุนในการที่จะโมดิเวตสื่อทั้งหมดโดยมีการเอาเงินจ่ายเป็นเงินเดือนให้ไอ้ตัวสื่อตัวใหญ่ๆทั้งหมดด้วยคุณทศพรอุดมชัยพรถามเรื่องไมเกรนขอเวลานะครับผมต้องไปค้นนะครับขอเวลาผมมีเวลาค้นเจอผมจะมาพูดคุณอัศรางถามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอ๋อเรื่องนี้แหกตานะครับผมถามที่คุณไปถามไอ้คนที่ชอบมาพูดเศรษฐกิจพอเพียงถามแม่งบอกมึงรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงเศรษฐกิจพอเพียงคุณอาคายเก่าผมก็เคยเล่าเนี่ยสุดท้ายก็มีปัญหากับไอ้โคพี่อานันท์ก็ทะเลาะกันทิพย์หายหมดเลยเรื่องไอ้ sufficient economic กับ recurring economic มันใช้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีในโลกมึงไปตีตัวคิดมึงมาแหกตาบอกว่าไอ้พวกมึงต้องพอเพียงไงแล้วมึงพอป่ะล่ะใช่ซูเปอร์แมนมึงพอแบบแม่งโคตรรวยแต่พวกมึงต้องพอเพียงคำถามสุดท้ายที่ถามมาเลยว่าที่คุณสมชายไทยคมถามเรื่องทองขึ้นก็เล่าไปแล้วนะเวเนซุเอลาไปทวงทองขึ้นจากอังกฤษแล้วก็ทองต่อไปนี้จะลำบากนะตราบใดที่อเมริกันนี่ทองทั้งโลกดอลลาร์มีมากกว่าทองทั้งโลกต่อไปจะลำบากวันนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมดนี่คือ2ชั่วโมงได้ประมาณ2ตกเกือบ2ชั่วโมงก็ไม่มีอะไรก็คิดถึงพวกท่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าผมขโมยหัวใจพวกท่านไปหรือเปล่าหรือพวกท่านขโมยหัวใจผมไปผมจะเล่าเรื่องให้ฟังมีภาพอยู่เรื่องนึงชื่อว่า Thief of Heart แปลว่าขโมยหัวใจพระเอกนั้นเป็นขโมยเข้าไปยักเย่ไปย่องเบาบ้านคนเนี่ยปรากฏมีบ้านที่มีผัวเมียคู่หนึ่งก็ไปเข้าไปขโมยไปเจอสมุดบันทึกของคนที่เป็นเมียเนี่ยขโมยก็เลยขโมยสมุดบันทึกนี้ออกมาด้วยมาอ่านผู้หญิงคนนี้ก็สาธยายถึงสิ่งที่ตัวเองชอบสามีให้ไม่ได้โจนี้ก็เลยเอาสิ่งที่ผู้หญิงบันทึกเนี่ยไปจีบผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงก็ประทับใจมากเพราะมันนี่คือสิ่งผู้หญิงก็งงว่าทำไมนี่มันถูกใจมันทุกเรื่องสุดท้ายก็มีอะไรกันก็ตอนท้ายก็มีเรื่องมีราวว่ากลายเป็นความรักขึ้นมาจริงๆและต้องมีการเลือกท้ายสุดไอ้พระเอกที่เป็นขบวนมึงบอกอ่ะกูยอมไปวะเพื่อให้ผู้หญิงมันมีความสุขเพราะตัวเองเป็นขโมยมันจะเอาผู้หญิงมาอยู่กับมันได้ยังไงแล้วผู้หญิงอายุมากกว่าด้วยหนังเรื่องนี้ชื่อ Thief of Heart เพลงประกอบหนังเรื่องนี้ชื่อ Thief of Heart ร้องโดย Melissa Manchester ซึ่ง Melissa Manchester เป็นนักร้องอเมริกันไม่กี่คนที่ผมชอบมี Bonnie Tylerมีชีนอะไรชีนนะเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้อะไรชีนอีกคนที่ร้องเพลงWind Beneath My Wing ชีน่าชีนมึงถ้าจำไม่ผิดชีน่าชีนที่ร้องเพลงของ007เนี่ยเจมส์บอนด์ตอนหนึ่งด้วยแล้วบอนนี่ไทเลอร์แล้วก็เมลิซาแมนเชสเตอร์เพลงนี้เพราะมากนะครับก็จะขอมอบเพลงนี้ให้พวกเราผมก็ไม่ทราบว่า
พวกท่านขโมยหัวใจผมไปแล้วผมขโมยหัวใจพวกท่านมาก็พร้อมมอบเพลงนี้ให้พวกท่านเพลงนี้ผมว่า คนไทยเราคงไม่เคยรู้จักเท่าไหร่เพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากตอนมาฉายเมืองไทยแล้วก็หลายสิบปีแล้วนะครับคือตอนนั้นคุณหม่ำเนี่ยคุณหม่ำเคยมาร้องเนี่ยคุณหม่ำที่เป็นนักร้องนักร้องที่เป็นผู้ชายร้องเพลงนี้เป็นแบบผู้หญิงก็ร้องเพลงนี้ของแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ก็จริงๆก็วันนี้มันยาวนะผมเหนื่อยก็เดี๋ยวขอแถมท้ายก่อนจะจบแถมให้คุณมาโรดี้เรื่องนึงก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรไปปฏิบัตินะฮะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินเนี่ยเขาค้นพบเรื่องนึงขึ้นมาแล้วก็ผมก็อ่านเจอก็มาเล่าให้ฟังมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดเขาค้นพบว่า มันมีสารตัวหนึ่งชื่อไดออกซีนไอสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในขวดพลาสติกน้ำที่เรากินกันเนี่ยขวดพลาสติกน้ำทั้งหมดเนี่ยถ้าใส่อยู่ในตู้เย็นสารตัวนี้มันจะละลายออกมาในน้ำถ้าใส่อยู่ในรถและตากแดดสารตัวนี้ก็จะละลายออกมาในน้ำแล้วไดออกซีนมีในพลาสติกเกือบทุกชนิดแม้แต่พลาสติกที่เราไปใส่ในไมโครเวฟมันจะมีสารตัวนี้ออกมาแต่สารตัวนี้มันจะไดลูทได้ดีมากในน้ำเนี่ยแต่ในอาหารมันยังช้าหน่อยเพราะการที่จะเอาอะไรใส่ในไมโครเวฟแม้แต่ภาชนะพลาสติกที่เขาให้มานี่ก็ไม่สมควรให้เปลี่ยนภาชนะเสียด้วยที่สองนี่น้ำที่แช่ตู้เย็นกินให้เย็นๆเนี่ยให้ขอแนะนำให้ใช้ขวดแก้วแทนภาชนะที่ใส่ไมโครเวฟก็แนะนำให้ใช้พวกซีรามิกพวกคอนแวร์แทนไม่เอาพลาสติกน้ำที่คุณใส่ขวดน้ำแล้วทิ้งไว้ในรถอันตรายที่สุดโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะมันมีคาซิโนเยนคาซิโนเยนคือสารตั้งต้นมะเร็งคาซิโนเยนของไดออกซีนก็คือมะเร็งเต้านมเนี่ยผู้หญิงเป็นมะเร็งสารตั้งต้นมะเร็งเต้านมที่รุนแรงมากก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบลดความอ้วนผมแนะนำให้ท่านกินน้ำเย็นนะฮะน้ำไม่เย็นกับน้ำเย็นท่านกินน้ำเย็นน้ำเย็นเนี่ยมันจะไปเบิร์นแคลอรี่ท่านเนี่ยทำให้จะช่วยลดความอ้วนได้ด้วยนะน้ำเย็นก็แนะนำได้ตรงนี้วันนี้ก็เอาแค่นี้ส่วนเรื่อง anti aging medication มีหลายเรื่องนะยาวมากพอไว้เที่ยว47แล้วกันเพราะเที่ยวนี้มีคนถามเรื่องยาวๆเยอะก็เลยมาเล่าแล้ว41ก็ไม่มีอะไรก็จะมาเล่าเรื่องขอเป็นเรื่องจะตั้งทงไว้เลยว่าเล่าอายุรวัตเวชศาสตร์เลยสักสองเรื่องยาวๆว่าถั่วอะไรมั่งผักอะไรมั่งกินแล้วมีประโยชน์ยังไงเนี่ยก็ขอบคุณท่านทั้งหลายที่ฟังเสียเวลามาฟังอันไหนที่ท่านไม่ชอบฟังก็ just leave it มันไม่เป็นไรแล้วก็บรรพตไทยแลนด์คลิปเติบโตเร็วมากเร็วจริงๆภายในเดือนเดียวนี้มี search engine ก็มาถึง 300,000 กว่าแล้วผมก็ไปคิดว่าถ้าเป็นอยู่อย่างนี้อีกไม่นานก็คงทะลุล้านก็หวังว่าพวกเราไทยให้มันทะลุล้านกันให้ได้ละกันก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีมีสตินะครับท่านอย่าลืมนะสติอยู่เหนือจิตนะถ้าสติจับจิตได้เมื่อไหร่ท่านจะเป็นคนซึ่งสามารถท้ายสุดเมื่อจับจิตได้เข้าใจจิตจิตก็จะสลายตัวมันเองเมื่อจับจิตมันสลายตัวมันเองก็จะเหลือแต่ตัวสติเฉยๆและตัวสติเฉยๆเป็นตัวที่ไม่มีเวลาควบคุมนะครับและสติตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เข้าไปสู่นิพพานปัญญาก็ไม่มีนะครับในนิพพานปัญญาก็ไม่เกี่ยวสุขก็ไม่เกี่ยวทุกข์ก็ไม่เกี่ยวการจะทำให้จิตนั้นดับหรือจิตเกษมนั้นมันต้องหายสงสัยในสังขารก่อนคือการเวียนว่ายตายเกิดในสังขารเมื่อสิ้นสงสัยในสังขารถือพิจารณาสังขารจนไปถึงดินน้ำลมไฟธาตุทั้ง4เสร็จแล้วมากลับมาเอาไตรลักษณ์มาพิจารณาดวงจิตคือทุกขังอนัตตามาพิจารณาดวงจิตจนหายสงสัยในจิตจิตก็แตกดับเพราะจิตคือวิญญาณเมื่อจิตแตกดับก็เหลือแต่ตัวสติแล้วสติก็จะเข้านิพพานส
กติก็จะอยู่เหนือการจำกัดการจำกัดของเวลาคือทานคอนสแตนต์ควบคุมสติไม่ได้นะคือสติคือตัวหลักใหญ่พูดแค่นี้เข้าใจเข้าไหมก็ได้ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเป็นไหนว่างมาคุยต่อว่าเขาห้ามผมคุยเรื่องพุทธศาสนาผมไม่ได้คุยพุทธศาสนานะผมคุยเรื่องสติกับจิตกับร่างกายมี3อย่างกระบวนการทำก็อย่างที่บอกนะมันมีโสดาสกิทาคาอนาคาแล้วก็อรหันต์ตามขอบคุณครับให้ทุกท่านมีความสุขมีสตินะครับสติช่วยท่านได้นะในสภาวะที่เกิดการตกใจความมีสติจะทำให้ท่านรอดปลอดภัยอย่าลืมนะครับจิตใจหนักแน่นอยู่กับเพื่อไทยอยู่กับนปช.เสื้อแดงใครจะพูดอะไรให้มีสติในการวิเคราะห์อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน See you when see you แล้วก็ฟังเพลงขอบคุณครับ